สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเนี่ยก็คิดขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันนะครับงานของเราเนี่ยเริ่มเปิดการแสดงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความขาดช่วงนะครับของการแสดงในแต่ละวันเนี่ยในวันนี้เราก็เลยมีเสวนานะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่เราได้รับเสนอเรียกร้องนะครับจากกรุงเทพนะครับผมขออนุญาตขอแนะนำตัววิทยากรขออาการนะครับวิทยากรท่านแรกคืออาจารย์ยุติดาวิจิตรครับจากวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอเสียงปรบมือให้ครับอาจารย์ยุตินะครับก็จริงแล้วเป็นนักมนุษยวิทยาครับแต่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยความรู้มันไม่ได้ติดกับพรมแดนสาขาใดสาขาหนึ่งแล้วใช่ไหมครับยิ่งที่เรามีเครื่องมือในการหาความรู้หลากหลายแบบเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยให้จินตนาการของเราเนี่ย เปิดกว้างไกลมากขึ้นรวมไปถึงการค้นหาเรื่องเสรีภาพในการหาคำตอบวิธีการในการหาคำตอบจากหลากหลายแนวทางครับอาจารย์ยุติดาวิจิตรก็เป็นนักวิทยาที่สนใจนะครับในจริงๆแล้วสนใจในเรื่องชาติพันธุ์ภาษาศาสตร์นะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องเวียดนามแล้วก็ไทยดำนะฮะเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ยุติก็สนใจในเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับของในวงการศิลปะร่วมสมัยการนะครับวิทยากรท่านที่สองนะครับซึ่งผมจะเป็นผู้สนทนาถามตอบนะครับก็คืออาจารย์ทัศนัยเสถียรเสรีครับขอเป็นคนพิเศษการครับอาจารย์ทัศนัยก็เป็นผู้ทรงทราบนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับไม่ให้มีการเสียเวลาผมเอาไว้ในการเลยนะก็สวัสดีตอนบ่ายทุกคนประเด็นหัวข้อวันนี้คือความเป็นสื่อในสอนเซนส์ภาษาของความการเขาจะพูดถึงความไร้สาระแล้วอะไรพูดมากเราถ้าแปลได้ผ่านทั้งหมดนะครับพูดจนไร้สาระแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นบรรยากาศของสังคมไทยและก็สังคมโลกในปัจจุบันซึ่งเราก็เผชิญกับความไร้สาระเมื่อเชื่อวันจนกลายเป็นรู้สึกว่าเราก็คุ้นชินกับมันจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใดๆในความเข้าใจด้านหนึ่งเลยความไร้สาระมันตรงข้ามกับความแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเสรีภาพของการคิดโดยเฉพาะการในการคิดในเชิงจินตนาการในความสร้างสรรค์เนี่ยบางครั้งมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือฝ่าฟันมีอะไรวิธีการต่างๆที่มันดูจะไร้สาระเพื่อที่จะทำให้มันมีสาระอันไหนสมกับไร้สาระดีในบางครั้งหรือในความไร้สาระที่มันอยู่ตรงข้ามกับความมีเหตุผลในบางครั้งเนี่ยมันมีสถานะที่มันต่ำต้อยของความเหตุผลซ้ำนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากอย่างน้อยแบบจากสังคมไทยเนี่ยในระบบการศึกษาว่าการศึกษาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะและศักยภาพของการใช้เหตุผลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ไร้สาระให้อยู่ห่างๆซะจริงๆแล้วมีคนมานั่งฟังมีกันวันนี้แล้วผมเรื่องไร้สาระแต่อาจารย์ทุกทีเนี่ยมีมุมมองอีกด้านเนี่ยที่เห็นความสำคัญของการคิดแบบไร้สาระหรือการทำการพยายามที่จะทำความเข้าใจบรรยากาศสังคมวัฒนธรรมที่มันไร้สาระที่น่าสนใจส่งไปต่อให้อาจารย์จริงๆเลยนะครับขอบคุณครับก็นี่เป็นยกผมอยู่นี้ครับผมไม่ใช่พูดไปลายไปแต่บอกไว้ก่อนนะแล้วก็นี่เป็นวิธีที่จริงๆผมไม่เคยบรรยายจากบันทึกที่ตัวเองใช้หมายถึงว่าบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนบังเอิญเมื่อคืนตื่นมาเช้ามืดประมาณ5:00นะครับก็คิดอะไรได้ผมก็เรียนโน้ตทีนี้กระดาษโน้ตลืมไว้ก็เลยมานั่งชวนโน้ตทีในทีนี้อย่างที่ผมชอบคือหมายถึงว่าพอใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยมันใช้ตอนที่สอนหนังสือแล้วเวลานักศึกษามาพรีเซนต์งานดูจากโทรศัพท์มือถือผมก็จะรู้สึกอะไรของมันว่าอะไรนะนี่คุณก็จะได้รับรสชาติกลับไปเวลาที่ใช้วิธีในห้องเรียนผมไม่รู้คุณใช้เคยใช้ไหมนักศึกษาผมใช้ไหม
ทีนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือผมพยายามจะทำความเข้าใจสองด้านของความนอนเซนส์ของความไร้สาระหรือว่าความไม่สำเร็จนะฮะความจริงความไม่สำเร็จความไร้สาระผมต่างกันพอสมควรเดี๋ยวเราเริ่มคุยกันหน่อยแต่ว่าประเด็นใหญ่เลยก็คือผมคิดว่าความไร้สาระมันเป็นวิธีการศึกษาที่สำคัญนะฮะถ้าพูดถ้าใช้ภาษาจริงๆคือมันเป็นเมทอดที่หรือแม้กระทั่งเป็นยานวิทยาได้นะฮะหรือมันเป็นอะไรที่ได้เป็นคำว่าวิทยาแต่ว่าคืออย่างน้อยมันเป็นยานวิทยาคือยานวิทยาคือวิธีการแสวงหาความรู้คือวิธีการคือการไอ้สิ่งที่การเผชิญหน้ากับหรือพยายามมองอะไรให้มันไร้สาระเนี่ยหรือบางทีเจอกับสิ่งที่มันไร้สาระอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยให้เราได้อะไรบางอย่างที่สิ่งที่ผมจะพูดแล้วก็โดยที่อยากจะโยงกับเชื่อมโยงกับงานถ้าใครที่ยังไม่อยู่ว่ามันผมก็ไม่รู้ว่าคือวิธีที่ผมเข้าใจกันในเชิงการครั้งนี้ว่าเข้าใจกันได้ผ่านวิธีการหรือการมองความไร้สาระที่มันเป็นวิธีวิทยาในการเข้าหาความจริงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพูดถึงคือนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แล้วก็มันก็มีความตั้งใจที่สำคัญก็คือพอได้คุยกับนักศึกษาพอได้เห็นวิธีการทำงานคือว่ามันเป็นการคือจริงๆคนที่เรียนอยู่นี่ก็อาจจะรู้สึกตัวดีแล้วผมก็อาจจะย่อสังเข้าไปอีกนะครับว่ามันเป็นการทำงานศิลปะที่มันเนี่ยคือผมดูงานศิลปะตั้งแต่ผมเรียนแบบมัธยมเนี่ยตั้งแต่มัธยมต้นผมก็ไปแกลเลอรี่ผมไปหอศิลป์อะไรต่ออะไรตลอดนะแล้วก็ได้ยินผมเติบโตในยุคที่ก็เติบโตในยุคใกล้ๆก็คือยุคของสมุทรที่ใช้งานศิลปะมาเฟื่องฟูมากครับช่วงปี97ก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อยก็คือช่วงที่ก่อนหน้านั้นด้วยเป็นช่วงที่มีแกลเลอรี่เล็กๆเต็มไปหมดนะครับใครที่อยากเป็นศิลปินสิ่งที่มันเอาคือตั้งแต่ยุคนานมันจะถึงแกลเลอรี่นี้แล้วก็เทศกาลนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เคยมีคือผมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่ตายมากครับคือยุคของงานศิลปะมันเปลี่ยนแล้วที่เนี้ยงานแสดงของความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืองานศิลปะมันไม่พูดเรื่องความคือความหรือผู้อย่างก็คือว่าคือความงามมันถูกทำความเข้าใจใหม่แบบชนิดที่ว่ามันถูกหรือถอนไปหมดนะซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเชื่อมโยงที่ผมจะคุยต่อด้วยนี่อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นการทำงานศิลปะที่ทำให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจนะที่ได้เห็นก็คือว่าการที่คนที่นี่คือใช้ความคิดแบบที่ผมเห็นการแสดงที่มีเทคนิคมากที่ทำโดยไม่ใช่ความคิดนะครับเพราะว่าต่อต้านการคิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ก็อยากจะพูดถึงความเข้าใจเบื้องต้นนะครับทีนี้เอาเข้าเรื่องก็คือว่าnonsense as methodology นะหรือว่าความไร้สาระที่มันเป็นที่วิทยาคืออะไรครับดังนั้นผมมักจะคือเป็นความนักวิทยาวิธีหนึ่งที่การศึกษาทางนักวิทยาครับก็คือนักวิทยาศึกษาผู้คนศึกษาชาวบ้านศึกษาคนธรรมดาสามัญทั่วไปครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันยากอยู่ในตัวมันก็คือว่าการพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เราไม่รู้จัก
สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักวิทยามักจะทำก็คือว่านักวิทยาจึงเดินทางไปในพื้นที่ที่ตัวเองไม่รู้จักเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคในปัจจุบันนี้มีการศึกษาทางวิทยาที่ศึกษาพื้นที่ในเมืองแต่ก็มักจะไปสนใจในสังคมที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยทำไมถึงต้องเกิดขึ้นเพราะว่าการศึกษาตัวเองเป็นสิ่งที่ยากมากที่ผมกำลังพูดถึงว่าจริงๆงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทำจากตัวเองนะฮะเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าคือการเข้าใจตัวเองการเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยนะครับมันเป็นการทำความเข้าใจสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเราเข้าใจเอางี้ไงก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเสือนะครับเมื่อมันมาปูบนพื้นที่นะครับเราเข้าใจทันทีว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคือการแบ่งพื้นที่ระหว่างนี่เป็นพื้นนั่นเป็นพื้นที่ปูที่เสื่อมแต่ว่ามันนั่งได้พื้นตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่มันจะนั่งเทียบกับพื้นที่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุณลองคิดครับว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของการใช้สื่อมาคุยไงถ้าคุณเป็นฝรั่งนะคุณก็อาจจะต้องมานั่งมีฝาเราทั้งตัวแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยโอเคฝรั่งมีการใช้สื่อในขณะที่มีผ้าปูใช่ไหมทำอะไรพิเศษแล้วผ้าปูหรือว่าผ้าใบก็จะเป็นปูมันยากแล้วก็แม่เดี๋ยวมีลักษณะที่คล้ายกับสื่อแต่ไอ้สื่อแบบเนี้ยมันคืออะไรวะคือมันเป็นสื่อวิทยาที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงหรือเปล่านี่คือความแปลกใหม่นะที่คนที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจจึงจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเคยเสียจนเหมือนกับทำไมต้องคือไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเข้าใจตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าคือการทำงานทางวิทยาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการทำงานศิลปะในช่วงนี้ตรงนี้ก็คือว่าการพยายาม make sense กับสิ่งที่ด้านหนึ่งเราไม่เข้าใจไปเลยหรือไม่ก็คือด้านหนึ่งทำให้สิ่งที่เหมือนว่าเราเข้าใจอยู่แล้วมันนอนเซนส์สักครู่หนึ่งแล้วทำไงเราถึงจะกลับไปเข้าใจนะครับมีวิธีหนึ่งที่นักเรียนมนุษยวิทยามักจะใช้ก็คือให้สังเกตอาการที่เรารู้สึกขำหรือตกใจหรืองงเนี่ยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือถ้าคุณเกิดอาการแบบนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้จักและตรงนั้นคือที่เกิดขึ้นของการรับรู้ใหม่ของการเรียนรู้ใหม่เนี่ยการศึกษาวิจัยเริ่มคือสมมติว่าคุณเดินทางไปที่ไหนแล้วเราเห็นแบบว่าของอะไรก็ไม่รู้แขวนเนี่ยหรือเราเห็นเสื้อผ้าเนี่ยจริงมันเป็นสิ่งที่น่าทำคือไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่เราจะเห็นเพราะว่าในเมืองไทยใช่ไหมคือถ้าคุณเดินทางไปที่ต้นสายแล้วมีชุดผ้าถุงสบายเลยทำไมมันไม่มีชุดสูทใช่ไหมถ้าใครเอาชุดสูทไปแขวนบ้างอะไรเงี้ยนะคุณพี่ล่ะมันมีคนยิ้มแสดงว่าอันนี้คือมันมีสิ่งที่มันกระทบใจเราแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ถ้าเราอยากจะเข้าใจมันอันนี้คือจุดตั้งต้นแล้วถ้าคุณสังเกตหรืออันนี้มันคือสิ่งที่ในทางวิชาการเรียกว่าคอนเทอร์ช็อคคือคุณถูกช็อคด้วยอะไรบางอย่างนะแล้วอาการของมันปฏิกิริยาที่เรามีต่อปรากฏการณ์ครับไอ้คอนเทอร์ช็อคก็คืองงอย่างตอนที่คุณงงนะอย่างแรงขึ้นมามันมีสองด้านนะครับถ้าในทางบวกก็คือเรารู้สึกขำหัวเราะตลกนะครับถ้าในทางลบก็คือเรารู้สึกกลัวมันเกลียดนะครับไม่อยากเข้าไปเมื่อไหร่ที่คุณมาเชิญหน้ากับปรากฏการณ์นะครับทางสังคมที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ใช้ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้แล้วมันมาเซนส์เรื่องนอนเซนส์ผมก็จะบอกว่าคือการทำงานศิลปะที่ผมคิดว่าได้เรียนรู้จากงานนี้ก็คือผมมาคิดถึงที่ชูนี้เนี่ยจากการที่มาดูงานนี้ก็คือ
การทำสองอย่างนะครับก็คือทำให้สิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันนอนเซนเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจแม่มุมใหม่ของมันนะนั่นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือทำให้สิ่งที่มันนอนเซนเนี่ยเมคเซนส์ขึ้นมาใหม่หรืออาจจะผลักให้มันไกลลงไปคือให้มันนอนเซนส์ไปสุดๆเลยเผื่อว่าเราจะเห็นอะไรใหม่ๆนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆงานศิลปะทำได้ดีกว่างานทางสังคมศาสตร์ในสายที่ผมโตมานะครับมันบางทีงานศาสตร์มันคิดที่จะตอบโจทย์อะไรอย่างตรงไปตรงมาทื่อเกินไปมันก็เลยปิดให้การรับรู้ในแบบที่เราสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ได้นะครับทีนี้เหมือนรู้เหมือนว่าผมเคยเรียนพูดได้เรื่อยๆโอเคผมชอบพิธีเริ่มชอบพิธีก็เลยนอนเซนส์ก็บอกด้วยผมจะได้รู้ว่ามันจะเป็นนอนเซนส์อ๋ออันนี้ไม่ถูกก่อนนอนเซนส์ครับอันนี้เป็นการช่วยทำให้คุณรู้สึกว่าที่เป็นเสียงร้อยมันฟอร์มีสิ่งร้อนแสดงว่าเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ใหม่ๆนะครับผมกำลังเพิ่มการเรียนรู้ให้ทุกคนนี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผมคิดว่าผมอยากจะเรียกว่าอันนี้อาจจะเป็นจากที่ผมลองมาอย่างนึงคือ non sensing เป็น non sensing aesthetic กับ re sensing aesthetic นะคือเป็นสุดยอดศาสตร์ของการสร้างสาระและทำลายสาระหรือการคือคือตัวนี้สาระการทำลายสาระและสร้างสาระผมวางตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมวางตรงนี้ไว้ผมอยากจะบอกนี้ว่าที่มันไอการ make sense หรือการ non resense นะไม่ใช่คำว่า make senseรีเซนส์นะคือการทำให้มันกลับมารีเซนส์อีกครั้งหรือการทำลายเซนส์มันนอนเซนซิ่งมันนะครับในงานนี้นะครับมันสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นการสนทนากับอิชชูต่างๆในทางสังคมนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเติบโตมาในสังคมจักรผมเห็นคือสิ่งที่งานศิลปะต่างๆในที่ต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานสังคมไม่ว่าจะชุดต่างๆนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเทรนนิ่งนี้เป็นเรื่องของการที่คุณให้นักศึกษาคิดโดยตั้งโจทย์ทางสังคมตั้งแต่แรกก็มีรีเสิร์ชทางสังคมก่อนไปสามจากผู้ฟังที่นักศึกษาไปฟังนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมลองกลับมาในโลกทางสังคมวางศิลปะถามว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่นอนเซนในสังคมไทยยังไม่ต้องโลกทางโลกทั้งวันตอนนี้มีอะไรบ้างที่นอนเซนนะครับหรือนะครับอันนี้ก็พอเห็นผู้ฝากที่เป็นเยาวชนว่าผมก็เป็นเยาวชนคือถ้าคุณโตถ้าคุณอายุประมาณผมแล้วคุณก็เป็นคนทุกคนพอเห็นเยาวชนแล้วผมไม่ต้องผมนี่ถือว่าถ้าคุณยังไม่เห็นอะไรที่เป็นนอนเซนส์ในภาพที่มันใหญ่นะให้นึกถึงง่ายๆว่ามันมีอะไรที่มันดูไร้สาระในชีวิตประจำวันแล้วลองคิดดูนะแต่ผมจะพูดถึงภาพที่มันใหญ่สักหน่อยก็คือว่าตอนนี้โจทย์ในสังคมมันมีอะไรครับทำไมหมอดูตาตายได้ไงหรือตายเขาเชื่อหรือตายคือดีเขาไม่บอกว่าที่สุดแล้วนะว่าหมอยอมตายเพราะว่าไม่หายใจอันนี้ความที่สุดแล้วแต่เขายังแบบซับซ้อนขึ้นนิดนึงเรื่องมีคำศัพท์ทางการแพทย์ที่จะซับซ้อนขึ้นหรือดีไม่บอกว่าหัวใจหยุดเต้นอะไรอย่างนี้นะครับมีอะไรที่เราเซนส์นะครับทำไมผ
ูบาอาจารย์ที่เราเคยเคารพนับถือเนี่ยผมไปเชียร์แล้วจะมาหักหรือว่าทำไมไอ้พวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใหญ่โตโดนคดี1-2ซะเองเนี่ยกลายเป็นพวกหมิ่นเจ้าน้องจ้าเอ้าก็เมื่อก่อนพวกนี้เหรอที่ยืนอยู่โบกรถให้รถขบวนเสด็จอะไรพวกนี้อ้าวไม่ได้อยู่กันอ้าวโบกรถขบวนเสด็จอยู่บ่อยๆแล้วทำไมนี่ไม่จุ๊บแล้วต้องมีขึ้นมาได้ยังไงนะจริงเหรอเนี่ยคือผมคิดว่ามันท้าทายคือสังคมตอบไม่ได้คือมันเป็นโจทย์ของสังคมเป็นโจทย์ที่ตอบไม่ได้แต่ว่าสำหรับเยาวชนคนไหนที่ถือว่าแมวมันหายไปไหนตอนกลางคืนในที่มืดเป็นเรื่องที่น้องเซนเซนกันว่าคือแมวหายไปไหนตอนกลางคืนเราจึงเอาข้อไปแขวนข้อแมวในงานจริงๆเอาข้อไปแขวนข้อแมวนะครับผมไปดูครั้งแรกเห็นแล้วเห็นพอดีเลยว่าคุณไม่ได้เห็นขาแมวหรอกว่าผมมันให้มันดูแมวแน่นอนคุณลองไปดูแล้วใครไม่รู้แต่คือนี่คือโจทย์ที่มันมาเซนใส่ในชีวิตประจำวันว่าโจทย์ที่มันใหญ่คือผมก็จะบอกว่าผมกำลังจะอะไรอ่ะหาประโยชน์จากนะคือช่วยโอกาสนะครับจากความนอนเซนส์ว่าเราพลิกมันนะครับว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นช่วงโอกาสที่เหมาะนะครับในการที่เราจะสร้างสรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เองก็ไม่ต้องคิดก็คือว่ามีคนอย่างเวลาที่ผมสอนทำอะไรก็ได้ทำวิจัยคุณมีคนฟ้าเรื่องอะไรก็ได้คุณอยากทำเรื่องอะไรทำหัวข้อเปิดพอเจอหัวข้อเปิดแล้วต้องสั่งมองเด็กทำอะไรจำมันทำอะไรก็ได้เพราะอะไรล่ะที่มันทำได้เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วพอผมบอกว่าทำอะไรก็ได้ทักษะก็เลยนะตั้งฐานประมาณแล้วก็มาบอกว่าทำนี้ได้ไหมได้ไม่ใช่เลยแล้วมันมีเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่คือทำอะไรได้จริงแต่ว่าอะไรก็ได้เนี่ยช่วยหาเรื่องที่มันนอนเซนคือหมายถึงว่าเรื่องที่มันไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจนะหรือยังไม่มีใครเขาที่อนุญาตได้ที่จะหาเรื่องที่ยังไม่มีใครเขาเคยสงสัยก่อนหรือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คนสงสัยไปทั่วแต่ยังไม่มีใครตอบคนใส่ทั่วมากโอยออกไกลเพราะอะไรแม่ยังไม่เห็นหรอกถ้าใครทำวิจัยยังไม่มีทุนนะคุณไหนอ่ะทุนยากแต่ถ้าคุณผมเชื่อเลยถ้าคุณตั้งจบเนี่ยแล้วถ้าคุณเก็บภาษาเก็บได้ไปขอทุนวิจัยทีคุณได้ทันทีเขาอาจจะให้คุณทันให้งบประมาณทำวิจัยคุณทันไป3 ปีคุณยังเข้าใจเลยอ่ะแรงผมไปขอเงินที่สิงคโปร์บอกจะทำเรื่องนี้เขาให้ทันทีนะฮะเขาอาจจะให้คุณไปนั่งกดวายอยู่ที่นั่น6 เดือนปีไปสามนี่คือโจทย์ที่สังคมงงนะฮะขอโทษที่นอนเซนจังนอนเซนนะฮะแล้วเรายังนั่งเฉยๆได้ไงเพราะว่าจริงๆมันมีเรื่องที่นอนเซนจังนั่งเยอะแยะไปมีคนขับเครื่องบินแล้วก็ไปเรื่องอะไรส่วนตัวมาไปมาตลอดได้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครเลยอันนี้เรามีไปลอยๆนอนเซ็นเบาๆลอยๆเครื่องคุณตั้งจบอะไรได้ไหมทีนี้เพียงแต่ว่าเราเพดานของการที่จะไปหามันทีนี้สิ่งที่มันยากก็คือให้ท่านกลับกันนะครับก็คือทำยังไงให้เรื่องที่มันดูเหมือนกับอย่างที่ผมบอกคือไอ้เสือที่มันโอ้อย่างเงี้ยแล้วเราเข้าใจมันใหม่จากความคุ้นเคยนะเราเข้าใจใหม่จากความคุ้นเคยได้ที่มันยากแล้วผมว่างานนี้นะครับมันมีหลายอย่างที่ทำสื่อผมจะยกตัวอย่างงานนี้คือจะเข้าตรงนี้คือหมายถึงว่าโอเคเราลองตั้งโจทย์จากเรื่องทางสังคมนะครับแต่ทีนี้สังคมศาสตร์เขาต้องทำงานแบบตั้งโจทย์แล้วก็เป็นโจทย์วิจัย
ในทางศิลปะนะตัวอย่างในงานนี้มันมีหลายอิชูที่ศิลปินเขาเรียกว่าศิลปินนะคือนักศึกษารุ่นใหญ่รุ่นเล็กอิชูคือจะเป็นศิลปินในด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือในระดับเดิมศิลปินที่แสดงงานในที่ศิลปินการนะครับก็จับอิชูนะคืออิชูผมจะลองไปสื่ออิชูดูนะว่าอาจจะมีมากกว่านี้นะหรือบางทีผลงานบางชิ้นมันอาจจะคาบเกี่ยวในหลายอิชูด้วยกันนะครับแต่เท่าที่ผมระลึกได้นะครับเพราะว่าผมทำโน้ตตกหล่นไปแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมากผมนึกผมพบ5อิชูดีกว่าใหญ่เล็กไปแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบางอันอาจจะเป็นประเด็นย่อยอย่างเช่นนะครับประเด็นแรกที่หลายคนทำเรื่องนี้มากครับก็คืออิชูเรื่องคือการนอนเซนซิ่งและรีเซนซิ่งไอเดนติตี้กับเจนเดอร์คือไม่ใช่เรื่องไอเดนติตี้แล้วบางคนพูดถึงไอเดนติตี้อย่างเดียวผมอาจจะพูดถึงไอเดนติตี้คือหมายถึงอัตลักษณ์ประเด็นเรื่องด้านอัตลักษณ์มันมีหลายด้านนะครับอัตลักษณ์ทางด้านด้านเพศสภาพอัตลักษณ์ทางด้านแม้แต่อัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงนะครับอัตลักษณ์ของคือความเป็นผู้หญิงมีแค่หลายแบบถ้าถูกหยิบยกขึ้นมาในงานนะครับแม้แต่ความเป็นผู้หญิงมีหลายแบบความเป็นเพศสภาพที่มีหลายแบบอยู่ในตัวเดียวกันอยู่ด้วยกันคนละหรือประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ของมีการที่ทำเรื่องเกมอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้การค้นหาอัตลักษณ์ในการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ผมก็มันเป็นโอเคอย่างเรื่องเกมมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวประจำวันมากมันเป็นเรื่องที่แต่เป็นเรื่องที่สังคมคิดว่ามันนอนแฉนะฮะมันนอนแฉคือแค่มันเป็นชีวิตที่แบบคือมันไร้สาระคือไม่มีหาสาระอะไรได้แต่นี่เป็นปัญหาครับมันก็เป็นปัญหาจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าคุณถึงจุดอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้น่าสนใจจริงๆแล้วผมคิดว่าคนที่ควรจะมาศึกษาเรื่องนี้เตรียมไว้สำหรับคือเป็นคนอย่างรุ่นผมเป็นต้นไปก็คือถ้าคุณเห็นวิดีโอเกมในยุคโบราณเป็นขอนะประเภทเป็นวิดีโอเกมบ้าอะไรได้ไหมประเภททีวีทีวีขอดังนะแล้วก็แบบติดปืนยิงเข้าไปในจอทีวีอ่ะได้เล่นไหมน่าเป็นผมอาจจะแกะขาดเยอะเลยคือยิงแบบมีปืนอ่ะมีลูกปืนแล้วก็ยิงเข้าไปในจอทีวีไอ้นี่โอ้โหแบบตื่นเต้นมากได้เล่นแบบแย่ไหมอะไรเงี้ยเทียบกันไม่ได้กับเกมที่มันคือเนี้ยเป็นเจเนเรชั่นการที่คนรู้คนเห็นแต่ว่าเราไม่เข้าใจนะมีเรื่องกับตำบลมีเรื่องอะไรที่ผมว่ามันเป็นความนอนเซนส์ในชีวิตประจำวันที่จริงๆแล้วถ้าเราเมคเซนส์กับมันนะหรือรีเซนซิ่งกับมันนะครับเราอาจจะเข้าใจอะไรทำให้สังคมมันเข้าใจมากขึ้นมันมีช่วงอื่นเยอะแยะนะครับที่ผมชอบเช่นจริงๆถ้าผมไม่ได้หยิบยกงานใครแปลว่างานไม่ดีมันคือว่ามันอยู่ในในการพูดที่มีข้อจำกัดของการของเวลาการคิดอย่างงานหนึ่งที่ชวนให้คิดมากก็คืองานที่เป็นคุณงานสองคุณแล้วก็มีการตัดเย็บไอ้กระดาษนะครับเป็นชุดนะแล้วก็มีข้าวของงานเต็มไปหมดงานใต้ดูสองตัวนี่ก็เป็นงานหนึ่งที่คือผมคิดว่ามันเป็นการทำความเข้าใจกับความนอนเซนส์ของชีวิตผู้หญิงที่เรียกว่าผูกตัวเองอยู่กับรูทีนในชีวิตตัวเองอยู่กับจริงๆเขาพูดถึงมนทินของผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ศิลปินเองพยายามที่จะทำความเข้าใจในสิ่งนั้นที่ว่าทำไมผู้หญิงต้องปลุกตัวเองกับสิ่งเหล่านี้คือตอนแรกผมดูงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทันคือเห็นก็รู้ว่าเป็นงานผู้หญิงเพราะว่าเป็นโจทย์ที่
ือคนที่เป็นผู้ชายคิดไม่ถึงหรือมันเป็นวัตถุจัดแสดงที่อยู่ในที่เป็นงานศิลปะเป็นวัตถุจัดแสดงที่คือผมว่ามันต้องเป็นผู้ชายที่พิสดารมากคือผมไม่ได้พูดถึงว่าคือถ้าเป็นเก่งเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่แบบนี้แบบแล้วไปหยิบไอ้สิ่งนั้นมาพูดมันจะเป็นไปไม่ได้ที่แต่ทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือการที่คุณหยิบเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วทำความเข้าใจมันแล้วยอมรับความนอนเซนส์ของตัวเองที่นี่เง่าคือไม่ยอมเข้าใจสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่มันใกล้ตัวแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่กับมันทุกเมื่อชั่ววันแต่ว่ามองข้ามมันไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบนอนเซนส์ว่าแม่ฉันทำไมเป็นคนนี้มันเซนว่าจะเนี่ยเข้าใจฉันตีขาดไปแล้วคือผู้เขียนไม่ได้แปลว่าคุณจะไปคุณจะต้องไปโอ้แม่รู้แล้วแม่จำเลยไม่ต้องก็ได้นะครับเก็บไปก่อนก็ได้นะครับเก็บให้เป็นไร้สาระนี่แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเข้าใจในความนอนเซนของตัวเองแล้วก็ดึงความนอนเซนเราขึ้นมาจากมีหลายอันนะครับผมไม่อยากจะพูดสปอยมากแต่ว่าในแง่นี้ก็คือผมว่ามันมีชูเนี่ยชูเรื่องเจนเนอร์มีอย่างที่ผมชอบมากเลยคือตุ๊กตาที่หลายเรื่องอะไรแล้วก็มีการรีเสิร์ชประกอบอย่างดีในเรื่องที่สุดก็ศิลปินอธิบายความจริงโดยเข้าใจทีนี้อีกชูหนึ่งที่ผมคิดว่าด่าดึงมากนะเป็นที่ชูที่ด่าดึงมากเลยในงานนี้ก็คือชูเรื่องโซเชียลมีเดียในชูเรื่องโซเชียลมีเดียเป็นชูใหญ่ผมเห็นสองด้านด้วยกันคือความรู้สึกถึงการที่ศิลปินพยายามทำความเข้าใจที่อิทธิพลอำนาจควบคุมบางอย่างหรืออำนาจในการจัดการข้อมูลข่าวสารหรืออำนาจในการครอบงำบางอย่างของโซเชียลมีเดียแล้วคุณก็ได้เห็นในงานหลายชิ้นนะครับที่ด้านนี้ของโซเชียลในด้านของโซเชียลมีเดียซึ่งผมก็น่าสนใจเหมือนกันที่จะทำงานกันต่อไปหรือว่าที่จะต่อไปก็คือการที่โซเชียลมีเดียมันเปิดโอกาสใหม่ๆนะครับงานที่คิดเรื่องนี้เป็นงานดีไซน์นะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่น่าสนใจว่าทำไมโซเชียลมีเดียถึงใช้กับการท่องเที่ยวแต่ว่าจริงมีการคุยกันเยอะมากเรื่องนี้แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้การออกแบบหรืองานศิลปะขนาดนี้ถึงที่สุดแล้วมันพอคุณคิดกับโซเชียลมีเดียในแง่ที่ว่าทำยังไงมันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆนะโอเคโซเชียลมีเดียมันมีอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วมันถูกใช้ในแบบต่างๆแต่ว่าบางทีมันยังมีการเชื่อมโยงอย่างอื่นมากมายที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วมีสิ่งที่น่าสนใจจริงๆในงานคุณจะเดินเลยในการที่ผมจะยกตัวอย่างงานหนึ่งที่ผมคุยกับสถาปนิกนะครับที่เขาเป็นนักถังเมืองครับสิ่งที่เขาสนใจทำน่าสนใจมากคือเขาใช้แอปพลิเคชันที่มันมีอยู่แล้วนะที่สามารถที่จะวัดเสียงแต่ที่เสียงของเมืองเนี่ยครับมันมีปัญหามากเลยว่ายิ่งในกรุงเทพนะก็คือเราคุยกันว่าคนเข้ามาอยู่ในตู้นี้แล้วเขารู้สึกว่าเสียงที่เชียงใหม่เนี่ยนะมันถูกครอบงำด้วยเสียงที่มันมีเยอะมากนะพวกคุณอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าคุณไม่รู้สึกว่ามันนำแสงนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะรีเซนซิ่งมันได้ด้วยการทำความใจสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันธรรมดาสักหรือเสียงที่เขาลุกขึ้นมากเมื่อเช้าไม่ถูกไม่ได้ยินแต่ผมไม่รู้สึกลุกขึ้นเพราะผมรู้ก็คือเสียงใจครับเล่นขันกันได้คือคนนี้อะไรอิตาลีนี่ไก่ขันสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็แต่ไก่ในไทยมันเยอะแล้วไก่มันการขันของไก่มันคือไก่มันคือนกชนิดหนึ่งการขันคือการฉันนะครับมันก็จะแข่งเนี้ยไอ้นี่ขันนี่ก็ขันนี่ขันขันนี่แม่งแตกกันใหญ่เลย
นะถ้าคุณไปอยู่ในไอ้สเกลแรงสเกลที่มีนกกระหว่างมียิ่งไรโอ้โหกายขาไปดูนกกระหว่างเขาวาวุ้งๆนี่เต็มหมดไม่ได้ไม่ได้นอนนี่คือซาวสเกลนี่ในกรุงเทพมีปัญหาคือว่ามันมีสิ่งต่างเยอะที่นะครับไม่ถือแล้วมันมีไอ้กรมคุ้มครองอะไรไอ้สุขภาพนะครับผมพอสุขภาพมีคนไปร้องเรียนนี่สิ่งต่างนี่สิ่งต่างไปเยอะครับผมพอสุขภาพก็ว่าผมมีเจ้าหน้าที่พอที่จะทำทุกทีก็โอเคไหมจากนี้เขาก็เลยคิดชื่อจากวัดแต่วัดที่ทำอะไรกันที่คณะทำปัตที่ถึงมาก่อนไม่ใช่คนที่จุฬาก่อนเขาคิดไอ้โปรเจกต์ขึ้นมาก็คือเป็นเขาจะให้พวกประชาชนเขาเรียกเป็นซิติเซนสายคือให้เป็นวิทยาศาสตร์พลเมืองเพื่อให้ประชาชนช่วยเก็บข้อมูลนะครับเสียงในกรุงเทพด้วยกันใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วก็ส่งมานะส่งมาที่การแล้วเขาก็จะแบ่งว่าเช่นสยามตรงนี้มีกี่ดีซิลเดซิเบลเวลาเท่านี้แล้วก็เอาอันนี้ไปเป็นผลรวบรวมมาแล้วเป็นรีเสิร์ชแล้วก็ไปเสนอต่อผมของมันไม่ทำงานเดี๋ยวเราทำให้แล้วก็ให้มันรับรู้อะไรเงี้ยนี่คือจริงๆแล้วมันเป็นการออกแบบนะใช่ไหมมันเป็นคือการแบบคือผมก็คือศิลปะนะพอถูกเอามาใช้ในการเชื่อมโยงคือเป็นการสร้างงานนะคือดีไซน์มันไม่ใช่แค่แบบอาร์ตเท่อย่างเดียวว่าเท่แล้วกินได้มันมีจริงเท่แล้วกินได้จริงแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าใช้ตัวซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการรีเซนซิ่งในโซเชียลมีเดียมันเป็นสื่อที่คุณมีแต่ว่าคุณคิดกับมันยังไงให้สามารถที่จะไปสร้างอะไรขึ้นมาอีกอันนึงที่ผมว่าโดดเด่นมากในงานนี้คือไอ้การใช้คือจริงๆมันก็เป็นความหมายแบบกินนะหรือว่าความหมายกินแบบคือสิ่งที่มันดาบเดินสิ่งที่มันดาบดาบนะสิ่งที่มันพื้นๆมันบ้านคุณจะเห็นศิลปะที่สร้างขึ้นมาจากกิชเนี่ยเป็นหลายๆแนวในงานหลายชุดด้วยกันนะครับในสกัดคือชุดอันหนึ่งที่ถ้าเราไม่มองที่ผมเพิ่งเข้าใจงานชุดนั้นที่จะแสดงในวันเช้าเองแต่ว่าในส่วนหนึ่งของงานอันนี้ที่ผมชอบมากก็คืองานเรื่องแมลงหรือว่างานที่ไปจับที่ไปดักแมลงแล้วก็แล้วมันอาจจะไม่ใช่กิสแต่ว่าอีกแง่หนึ่งมันก็มองว่าเป็นกิสอะไรจริงเรื่องในงานที่นั้นทำให้ผมคิดถึงอะไรได้หลายอย่างมากทำให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปพูดเรื่องอะไรแต่มันมีกิสอันหนึ่งที่เด็กชายบ้านก็อยู่ตรงนี้มองไปก็เห็นที่การเอาผมใช้คำว่าใช่คือผมใช้คำว่า advertising หรือ sandwich คือการเอาเครื่องรางของขลังมาขายมาแสดงให้เห็นถึงการขายในแบบเหมือนกับขายที่ดงขายอะไรเงี้ยมีอันที่ผมชอบมากคือตัวโปสเตอร์โฆษณาคือแบบมันกิ๊กมากแล้วมันแต่ว่ามันล้อเลียนกับไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยที่จริงมันเป็นสินค้าคือการที่ความศักดิ์สิทธิ์เป็นสินค้าซึ่งอันนี้ก็พูดถึงสินค้าที่เรื่องแบบที่จะมาเป็นคนทศวรรษแล้วหลายทศวรรษแล้วนะครับนักวิชาการพูดแต่มันไม่จับใจเท่ากับคุณเรียกว่าอะไรทำให้มันเซอร์คือทำให้มันเกินจริง exaggerate มันสักหน่อยนะครับให้มันแบบว่าเป็นกิสเฟ้อๆเลยมันก็เลยมันล้นพอมันล้นมันก็เห็นชัดว่าอันนี้ไงมาเป็นแต่การเอาไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขายแล้วมันตลกนี่แล้วมันท้าทายด้วยเพราะว่าถ้าบอกว่าคุณก็ท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท
คือสิ่งสิ่งที่ความจริงสิ่งที่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ตั้งนะคือเดินไปไม่ได้ในงานบางชิ้นที่คุณพูดไปแล้วเป็นบัวเองหรือจริงคนที่ดูแลมาบางคนได้สื่อตาคือมีมือสรุปไปอยู่ในที่ที่สำหรับคนไทยทุกคนไม่น่าดีนะครับผมเจอศิลปินผมไม่ถามเขาเรื่องนี้ผมอยากจะเก็บไว้ให้เขาอาจจะเจอคนอื่นแต่ว่าอย่างนี้เรื่องนี้เรื่องสิ่งศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันน้อมใจนะครับผมพูดอย่างนี้ถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท่าเป็นอย่างนะจะมีม.112วงเล็บ3นะครับถ้าใครมีศาสนาคือเมื่อครับ 2-3 วันก่อนมีละครสร้างในละครเวทีนะแต่ว่าในที่หนึ่งที่แยกงานที่มีเซตใหญ่ก็จะมาแสดงละครที่ว่าด้วยการว่าด้วยการที่ฆ่าดนตรีไทยดนตรีไทยมาตรฐานนะครับขึ้นเป็นคนภาคเหนือคือตีไทยเครื่องครับเราจะเห็นรู้สึกชัดเจนแต่ถ้าคนอยู่กรุงเทพมันจะรู้สึกว่าเนี่ยดนตรีไทยมันต้องมีระนาดมีตะโพนมีกองของแขกตีไทยจะใช้กองแขกคนที่ว่าถ้าคุณเรียนตีไทยคือกองแขกที่ถูกตัดสินสุดๆอ่ะนะกองแขกมีระนาดแล้วเสร็จแล้วละครเนี่ยจะท้าทายดนตรีมากครับแต่สิ่งที่เขาดูผมถามเขานะผมถามนักแสดงว่าอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงหรือคุณดูคือละครทั้งเรื่องเนี้ยตั้งคำถามเนี่ยเพื่อรื้อสร้างความเป็นมาตรฐานของคุณแต่ว่าก่อนแสดงถือพวงมาลัยนะครับนักแสดงถือพวงมาลัยแล้วก็เดินในอากาศสูงขึ้นนะครับแล้วก็วางหน้าเครื่องดนตรีไทยเขามีการเล่นดนตรีไทยเครื่องระนาดดังเลยแล้วก็ประกอบสองแขนพอวางเสร็จนะครับทุกคนไหว้แล้วก็เล่นดนตรีเล่นเพลงไปเพลงใหญ่สุดก็คือเพลงสาธิกาเขาเล่นเพลงสาธิกาเขาบอกว่าถ้านักดนตรีไทยได้ยินคุณจะต้องคือแค่ได้ยินเพลงเนี้ยก็จะต้องยกมือตรงนั้นด้วยซ้ำคือขนาดทีนี้คำถามคือละครเรื่องนี้ท้าทายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของดนตรีไทยนะครับแต่มีฉากนี้ผมถามนักแสดงว่าฉากนี้คุณเล่นหรือคุณจริงถ้าคุณจริงแสดงว่าคุณหลุดจากละครหลุดจากละครคุณไปคิดในโลกของความเป็นจริงแปลว่าคุณยังเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณถึงท้าทายอำนาจของดนตรีที่มันเป็นดนตรีมาตรฐานได้ยังไงคือละครที่เรื่องผมไม่อยากสปอยเลยคุณมีโอกาสได้ดูคือเขาท้าทายความเป็นดนตรีมาตรฐานเยอะมากท้าทายไปไหนบ้างแต่การปรากฏตัวครั้งแรกของนักละครเนี่ยหลุดไปแล้วคือยอมรับอำนาจของครูก็ผมชวนนักแสดงคุยเรื่องนี้คุยไปยาวเพราะว่าไม่เคยมีใครถามเขาครับในฉากนี้การเอาสิ่งมาแบบว่าบอกว่ามันเป็นกิ๊กนะแล้วก็เล่นกับมันให้มันแบบหลุดไปเลยว่าเมื่อครับนี่คือการทำให้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นสาระมากมาคือมันนอนเซนซิ่งมันนะทำให้มันนอนเซนแล้วเราจะเห็นอะไรอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับหรือก็เอาสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากๆแล้วก็ไม่เคยตั้งคำถามเราถามอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าอยากเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวมากก็คือเรื่องจริงๆขนาดเป็นเรื่องเดียวเป็นจริงๆในของผมเฉยๆแต่การถือว่าเรื่องนี้คือการแสดงอัตลักษณ์ผ่านเดินล่างนะครับเรื่องของที่จริงๆก็การอันนึงที่คนพูดถึงกันมากในการแสดงครั้งนี้ก็คื
ไอ้การเย็บหนังนะครับแล้วก็เพลงในตัวหนังก็เป็นตัวคนอะไรนั่นก็เป็นงานที่พูดเรื่องบอดี้ได้แบบแค่ครั้งมากในที่งานนึงที่ผมพูดไปแล้วคือคุณสองตัวแล้วผมก็พูดเรื่องบอดี้เพราะว่าสำหรับผมนะมันคือการเอาเดินได้ของรัฐส่วนตัวเดินได้ของตัวตนเพราะว่าไอ้กระดาษที่เอามาส่วนเนี่ยมันเป็นเอกสารราชการแต่ส่วนใหญ่ตรงอันนี้เป็นวงที่ผมก็น่าสนใจกลับไปที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วในทางศิลปะก็ไม่ถือว่าใหม่อะไรมากแต่ว่าในทางสังคมจักรก็กลับมาพูดเรื่องนี้เยอะแล้วก็มันทำให้ต้องคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมใหม่ก็คือการเชื่อมโยงของมนุษย์กับโลกที่มันอยู่นอกเหนือมนุษย์ก็คือโลกธรรมชาติเนี่ยง่ายจริงๆที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ว่าเราคืออย่างนี้ในโลกวิชาการหรือโลกปัญญาเราตกใช่ไหมเรามนุษย์นิยมไปมากเลยศิลปะก็เหมือนกันนะครับการศิลปะก็เราก็บอกเฮ้ยมนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์เป็นคนเมคเซนส์มนุษย์เป็นคนบอกว่าอะไรงานอะไรที่งานมนุษย์เป็นคนประกอบสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นผลงานศิลปะนี่เป็นผลงานแต่หนึ่งที่ผมว่ามันทำให้เราอยากกลับไปพูดเรื่องในงานมาแรงจริงๆเขาเอามันไปใช้ในความหมายเฉพาะของมันนะครับยึดกันแสดงไปแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยในเทคนิควิธีการแสดงวิธีการสร้างงานนะครับผมว่ามันชี้ให้เห็นถึงการที่มนุษย์พยายามทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุต่างๆในธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ใช่มนุษย์นะก็คือแมลงกับแสงกับพื้นที่นะกับดักอะไรเนี่ยการที่เราดักสัตว์ได้นะแล้วคุณจะดักสัตว์ถ้าใครเคยดักสัตว์ดักหนูว่าง่ายนะครับก็คือคุณจะต้องเข้าใจชีวิตมันนะครับคุณจะต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับถ้าคุณคิดว่าหนูอาจจะอยากกินถ้าเราคิดว่าเราอยากกินอะไรแล้วหนูอยากกินมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราจะต้องคิดว่าหนูอยากกินอะไรอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากกินคือเราต้องเข้าใจมันโดยที่เราอธิบายไม่ได้ว่าบางทีเราก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมว่าตกลงนี่คือมันคิดแบบนี้ไหมแต่เราบอกว่าเราพอจะรู้ว่ามันคิดแต่ไม่ใช่เราถ้าคุณจับแมลงคุณที่ต้องรู้ว่าแมลงมันอย่างน้อยเดาว่าแมลงมันคิดยังไงไม่ใช่หรอกนะครับทีนี้การในการดักแมลงได้ก็คือคุณต้องเข้าใจโลกที่เป็นนอกเหนือตัวนะครับนี่คือการปลอบใจโลกนอกตัวจริงๆมันมีนักปรัชญาคนที่เขาเขียนถึงการที่แมงมุมเนี่ยนี่พ้นไปเลยนะพ้นจากแมงมุมมันดักแมลงวันได้แมงมุมไม่ใช่แมลงวันแมงมุมคงไม่ไปนั่งรีเสิร์ชว่าแมลงวันมีพฤติกรรมแต่มันรีเสิร์ชสมควรมันถึงรู้ไงมันลองบินลองดูมันคือชีวิตมันนะครับแต่มันต้องรู้จักว่าแมลงวันนะครับมันถ้าคุณแอบรักใครสักคนแอบชอบใครสักคนไม่รู้จักคุณจะต้องเป็นดักอยากจะดักเจอเขาเนี่ยคุณต้องรู้จักพฤติกรรมเขาอันนี้คือการออกไปนอกตัวเรานะครับซึ่งผมคิดว่างานศิลปะที่มันทำตรงนี้นะครับในงานนี้มันมีหลายชิ้นนะที่คนอื่นอันนึงที่ผมชอบมากก็คือนอกจากแรงเรื่องคลื่นเสียงเราเอาคลื่นเสียงมาทำงานศิลปะก็ยิ่งมีความรู้สึกก็พูดไปก็เดี๋ยวจะพูดแทนศิลปินมันก็ไม่ดีแต่ว่าที่ผมชอบก็คือว่าการเข้าใจธรรมชาติกับคลื่นเสียงซึ่งคือมันไม่มีศิลปินที่จะไปสนใจแมทเทียล
ทีโอเวอร์แล้วก็เอามาใช้ให้จริงคนที่สนใจเรื่องแบบนี้คนเขาทำงานเครื่องพิมพ์เตอร์ 3D ใช่ไหมแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วมันข้ามเกี่ยวกันระหว่างการเอาเทคโนโลยีกับความศักดิ์สิทธิ์มาแดร์ล็อกกันโดยตรงต่อหน้านะครับแล้วก็คุณต้องเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เป็นโลกทางวัตถุมากนะครับแต่มาอยู่ในงานศิลปะอีกอันนึงก็คือที่ขึ้นเสียงที่เขาส่งขึ้นรบกวนกันใช่ไหมคือมันมีเซตติ้งหนึ่งครับถ้าใครอยู่ได้ดูเซตติ้งหนึ่งที่เขาจับมุมหนึ่งแล้วก็ให้ขึ้นเสียงรบกวนแล้วก็สร้างความหมายที่ใหม่กับการสร้างขึ้นเสียงนะครับแล้วก็ความสำคัญระหว่างขึ้นเสียงที่จริงแล้วมันเป็นการท้าทายความสำคัญระหว่างขึ้นเสียงที่จริงๆน่าจะทำแบบไม่ได้ทำขึ้นมาจริงๆนะคุณเห็นว่าถ้าเราคิดเครื่องที่จะรบกวนเสียงเราเฉพาะในวันศุกร์อะไรเงี้ยคือแบบรบกวนหรือทำงานเป็นนี่อาจจะเป็นศิลปะกับ relational design ได้ในการที่ทำกันทั้งเมืองเมืองนี้มาถึงเวลานี้เราจะชงขึ้นรบกวนเสียงนี้นะมันก็อาจจะแปลงเวฟนั้นให้มันเป็นภาพขึ้นมาดูคนหนึ่งมันหน้าไม่เบี้ยวอย่างน้อยก็คืออันนั้นก็เป็นความสุขที่แท้จริงโอเคทั้งหมดเนี่ยนะผมเรียกจะผมไม่รู้ว่าคือจะจ้างหรือพูดมาเราอยากจะคิดว่าจะพูดอะไรดีอย่างไรแล้วก็ทีก็ทำให้มันดูงงๆไปฟังดูเหมือนงงๆอะไรเงี้ยเหมือนดูแบบยากไปเนี่ยจริงแล้วมันไม่มีอะไรครับบางทีที่มันยากเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องจริงแล้วมันไม่ได้มีประเด็นอะไรพยายามเชื่อมโยงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสแห่งที่ผมกำลังจะสรุปอยู่สมควรแก่การสรุปในยามเราจะได้คุยกันอย่างบ้างก็คือผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่มันมีโอกาสมากกว่าที่เรามานั่งรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่สาระช่างมันเถอะดำเนินชีวิตจำวันของเราไปใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าเราลองทำสิ่งที่มันแบบว่ามันดูนอนแซนครับแล้วถ้าคุณเข้าใจมันได้หรือถ้าคุณสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆแล้วสร้างความเข้าใจมันได้นะผมว่าไอ้ความนอนแซนแค่ที่ผมบอกว่าเป็นเทคโนโลยีคือคุณหาความนอนเซนส์ค้นหาความนอนเซนส์แล้วก็พยายามที่จะรีเซนส์มันนะรีเซนส์มันทำให้เราเข้าใจหรือว่าในทางกลับกันคือหาสิ่งที่มันเหมือนว่าเราคุ้นกับมันมากเคยชินกับมันมากลองสร้างความไร้สาระให้มันแล้วในที่สุดคุณจะได้อะไรใหม่นะเพราะว่าพอมันไร้สาระคือมนุษย์มันไม่งงนะหรอกมันจะต้องพยายามที่จะไปต่อนะผมคิดว่าความนอนเซนส์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่ทำให้โลกมีอะไรมีมันเป็นยุคที่สุดที่ที่จะเดินไปข้างหน้าขอบคุณครับก็ไล่ไปไหนแล้วก่อนเดี๋ยวแม่มัน
ต้องหาเครื่องมือที่จะเข้าใจความไร้สาระนั้นและรีเซนซิ่งหมายถึงที่จะอยู่ในโลกที่ออกไปได้ในความคิดแบบนี้เนี่ยผมนึกถึงเส้นทางของประวัติศาสตร์ความเทียบในโลกตะวันตกซึ่งมันมีตัวอย่างมากมายถ้าเราจำได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเนี่ยความบ้าและความไร้สาระเนี่ยถูกส่งเสียออกมาโดยกลุ่มไอ้คนที่เป็นที่ประกอบกันด้วยทั้งศิลปินทั้งปัญญาชนทั้งนักปรัชญาทั้งนักเขียนเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยที่เชื่อว่าความมีเหตุมนุษย์เนี่ยคิดว่าเรามีเหตุผลแล้วเราสร้างอะไรต่างๆบนพื้นฐานความคิดแบบนี้เนี่ยมันไร้สาระขนาดมันพูดฆ่าในสงครามโลกที่หนึ่งสองล้านคนได้เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่มันรวมตัวกันอย่างเช่นพวกดาด้าทำเอาจังพวกคนสร้างสิ่งได้ก็มีทั้งนักกวีทั้งนักเขียนทั้งปัญญาชนทั้งศิลปินศิลปินตลอดหลายสาขาทั้งนักดนตรีทั้งนักการแสดงทัศนศิลป์อะไรเนี่ยก็รวมตัวกันที่จะส่งเสียงความบ้าและความไร้สาระที่จะใช้ความไร้สาระและความบ้านั้นออกโต้กับความรุนแรงของการมีเหตุผลถ้าเราเรียนในประวัติศาสตร์สิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเป็นภาคต่อของแนวคิดจิตวิทยาสายจิตวิเคราะห์จากซิกมันด์ฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนจากสิ่งที่มันไร้สาระมีสัดส่วนมากกว่าการมีชีวิตที่ดีแต่การมีเหตุผลที่อีกและบางครั้งเนี่ยการมีเหตุผลเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานรักษาระเบียบของศีลธรรมแย่คอยหรือว่ามันเป็นบรรทัดฐานของสังคมแบบปิทาสุขภัยสังคมที่ปกครองพ่อผู้เป็นใหญ่ในการสร้างระเบียบบรรทัดฐานศีลธรรมแล้วมันทำให้เราเนี่ยก็ได้จำกัดแรงปรารถนาที่เราอยากจะแสดงออกและปรับเปลี่ยนแรงปรารถนาให้มันมีเหตุผลแต่มนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะของการความไร้สาระปัญญาอ่อนอยู่แล้วอ่ะพอสิ่งความไร้สาระความปัญญาอ่อนนี้มันไม่ถูกแสดงออกเพราะเรามีศิลปะที่ถูกกำหนดโดยพ่อผู้เป็นใหญ่เนี่ยมันก็ถูกเก็บกดไว้ระดับจิตใต้สำนึกแต่มนุษย์เนี่ยมักจะสำแดงออกมาโดยการทั้งเติมตนนะฮะแล้วไอ้วิธีคิดนี้มันก็ต่อยอดมาให้กับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าดาด้าคือคำว่าดาด้ามันก็ไม่มีความหมายอะไรเกิดจากการแรนดอมในคำในหนังสือเครดิตชาร์ลีในอินสตอลีเดียสักอย่างรวมทั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่มพวกปัญญาชนหรือนักเคลื่อนไหวในอาชีพต่างๆที่รวมตัวกันในอินสตอลีเช่นในกลุ่มอาร์ตโคเวลาที่ใช้ความไร้สาระและส่งเสียงความบ้าในการขับเคลื่อนสังคมในมิติการเมืองก็คือวิจารณ์การเมืองด้วยอะไรด้วยซึ่งอันนี้คือเส้นทางที่เราเห็นว่ามันมีพัฒนาการมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ถ้าเราจำได้ว่าหลายปีก่อนเนี่ยไอ้กรณีที่มันมีรายการไทยแลนด์ทอล์คเราเคยดูนะที่มันมีกรณีหนึ่งที่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่เปลือยกายแล้วก็สีสันแล้วก็ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นแปลงคาสีแล้วก็ละลายสีก็ถูกวิจารณ์กันมากจากศิลปินแห่งชาติหลายคนนะว่าผลงานอย่างนี้เนี่ยมันปัญญาอ่อนมันไม่ใช่ศิลปะเพราะศิลปะมันต้องเกิดขึ้นจากการวางแผนอย่างเป็นระบบหรือการคิดอย่างเป็นระบบนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงสิ่งที่อาจารย์พูดถึงว่าความงามความมีระเบียบความงามความมีระเบียบเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนหรือมันเกิดขึ้นจากการใช้เหตุผลนั้นหรือดังนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะถูกวิจารณ์เพราะว่าไม่ใช่ศิลปะเพราะศิลปะต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ต้องมีความตั้งใจหมายถึงมีเจตจำนงที่จะพูดถึงความคิดใดๆงั้นเป็นการทำอะไรที่มันไม่ใช่ความคิดเนี่ยมันเป็นศิลปะไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นความงามก็คือในการวิจารณ์ผู้หญิงคนนี้มันเกิดขึ้นจากพื้นฐานความคิดว่าความงามเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์บางประการนะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรถูกท้าทายหรือถูกต่อต้านนะและเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่มันต้องเอกเสกมันไร้สาระไม่ได้นะและความศักดิ์สิทธิ์และความงามและเหตุผลที่มันผนวกกันการเลื่อนเดียวกันในบางครั้ง
มันถูกใช้ในการจะโลหรือสะท้อนฉายภาพของความเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ความเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งศิลปะที่ยิ่งใหญ่ศิลปะชาติด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะผมอยากให้อาจารย์วิทย์เนี่ยช่วยรีเฟล็กหรือช่วยสะท้อนสถานการณ์ของความมีเหตุผลในศิลปะความงามที่มันมีความสัมพันธ์กับอำนาจและความเป็นชาติที่มันทำให้ความไร้สาระหรือแม้กระทั่งแอปโพสของมันคือขั้นตอนที่จะขยิบใช้ความไร้สาระเนี่ยที่จะเปิดโครงแดนใหม่เนี่ยมันถูกปลอดใสหรือถูกจัดการและไม่เกิดการประมอกแล้วมันก็ทำให้เกิดการผลิตซ้ำของสิ่งเรียนศาสตร์ความงามที่จะเป็นเสาค้ำจุนความเป็นชาติหลักใหม่อาจารย์ที่คิดยังไงครับคือผมว่าสิ่งที่ทำลายศิลปะไทยพูดถึงว่าศิลปะรุ่นใหม่มากที่สุดเลยคือการประกวดการประกวดการศิลปะท่านสิ่งที่ทำลายการประกวดศิลปะใหม่มากเพราะว่าคืออันนี้เรารู้ว่ามันใครเป็นกรรมการเลยแต่ว่าการประกวดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของการเชฟสังคมนะคือมันเหมือนคุณประกวดงานมากๆวันลอยตัวมันไม่ได้มีการประกวดงานมากจริงไหมหรือการประกวดงานหรือเรื่องต่างๆหรือการประกวดหมาการประกวดหมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นอันนี้เรียกเชื่อมโยงกันคือการวิทยาตอนแรกคือการประกวดงานศิลปะคือผมก็เลยคือดอนเชนซิ่งนี่งานศิลปะในประเทศไทยคือการประกวดหมามันเกิดขึ้นในสมัยจอร์แดนแล้วมันมีความพยายามที่จริงๆแล้วมันเรซิสนะเป็นแนวคิดเดียวกับเรซิสเพราะว่ามันเป็นการพยายามจะคัดสรรพันธุ์นะครับพันธุ์หมาให้ถูกใจคนเลี้ยงนะฮะหมาพันธุ์ต่างๆที่เราตอนนี้มันไม่เป็นขนาดนี้นะครับแล้วก็มันก็มีสมาร์ทแล้วก็ในการกระบวนการนั้นนะครับเป็นสิ่งเดียวกับการคัดสรรที่มนุษย์คิดว่าเราอยากจะให้สายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนั่นก็เป็นช่วงที่คนก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากมันเยอะแต่ปัญหาคือการทำให้การคัดสรรตามธรรมชาติมันถูกบิดเบือนถูกยุ่งยากเยอะยุ่งยากบิดเบือนนะอันนี้ผมเชื่อมันพูดได้เลยกับการศิลปะก็คือว่าการคือคุณมีคนอยู่ไม่กี่คนแล้วนั่งมองว่าอันนี้คืองานที่สุดนั่นคืองานที่สุดนะแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ทุกคนไงฮะศิลปะไปเรื่อยแล้วคุณจะได้งานศิลปะที่มันเติบโตในแบบที่มันเป็นธรรมชาติเลยมันเติบโตในแบบที่ศิลปินทำงานนะตอบโจทย์สังคมแล้วก็สามารถที่จะสนทนากับผู้ชมได้ในช่วงที่เขาอยากจะสนทนาอันนึงที่ผมมันนอนเซ็งซิ่งมันนอนเซ็งมากมันช็อกด้วยคือไอ้การจัดงานเพื่อว่างานศิลปะคืองานศิลปะงานเฉลิมฉลองต่างๆแล้วเสร็จแล้วคุณก็ให้ศิลปินมาทำงานนะครับตามเวลาที่ผู้เรียนตอบโจทย์เนี่ยมันคือมันจริงๆมันเข้ากับโลกของศิลปะในประเทศไทยมากคือผมเรียนที่ธรรมศาสตร์ตอนเรียนเลยนะครับแล้วก็ผมก็มีเพื่อนเป็นพวกที่เรียนมหาลัยใกล้ๆกันแล้วเป็นมหาลัยที่เขาเรียนศิลปะบ้านกันเนี่ยก็เรียกกันชื่อจะเป็นการไปบ้านกันคือพวกนี้หนังสือเจ้าสมุดมีไว้เพื่อลอกลูกไปเปิดทำได้หมดนะครับ
ก็ตอนเด็กผมก็ตื่นเต้นพลังการโอ้โหผลงานนี่นะพอเราไปเปิดหนังสือมาเอาเฮ้ยอันนี้ได้รางวัลอันนี้คือไอ้คนไอ้ผู้ศิลปะบางทีมันก็ไอ้กรรมการตรวจบางทีไม่ได้ก็คือทำจริงไอ้เด็กคนเดียวก็เลยรอบข้างมาแล้วก็ทำส่วนก็เป็นงานโดยที่ความคิดของผมเนี่ยที่มันเรื่องเส้นคือไอ้โลกศิลปะไทยที่มันผลิตคนด้วยการฝึกปรือแน่ทักษะฝีมือจนท่านทำอะไรก็ได้นะครับแต่ทำไปสุดเลยนะทำจนทั้งแบบสุดเลยสามารถได้พัฒนาขึ้นใครเป็นงานศิลปะที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองเลยนะแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นอยู่ในสมองเลยมันไม่มีความคิดอ่ะมันไม่ได้ตั้งต้นจากการที่จะมาตอบโจทย์หรือว่าคิดกับโจทย์ในสังคมหรือโจทย์อะไรก็แล้วแต่โจทย์ทั้งปัญญาได้โจทย์มันไม่มีโจทย์เลยนะมีแต่เรื่องก็ไปดูเดี๋ยวก็แบบความรู้สึกซ่อนเล้นหมายเลขหนึ่งความรู้สึกซ่อนเล้นหมายเลขสองดูไปอีกห้าอันมันก็ยังซ่อนเล้นอยู่นะครับอะไรแบบนี้คือมันไม่มีสาระครับนี่คือความรับใช้ที่ผมว่าแต่ทีนี้พอมาถึงช่วงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยมีการประกวดหรือว่ามีโจทย์นะครับที่สถาบันสูงสุดของสังคมนะบอกว่าเฮ้ยทำโจทย์นี้นะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองงานนี้ทุกคนทำได้ทำเป็นฟอร์เรชั่นเพื่อที่จะเฉลิมฉลองคืออาร์ตฟอร์มแต่ผมเรื่องผมเหมือนจะมีงานดาต้าที่จะเฉลิมฉลองซึ่งมันบ้าเรื่องคือเนี่ยมันนอนเซนส์สุดเลยซึ่งผมว่าเนี่ยมันเป็นความจะเรียกว่าการกดทับได้ไหมแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คืออย่างหนึ่งที่เราไม่รู้สึกก็คือว่าคือหมายว่าพอศิลปินไทยเติบโตหรือว่าคนแวดวงศิลปะเข้าเรียนศิลปะแล้วก็เติบโตขึ้นมาในโครงสร้างแบบนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้คืออากาศหายใจที่ดีใช่ไหมโดยที่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วคุณกำลังว่ายน้ำอยู่น้ำเน่าคุณเป็นปลาที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำเน่าเนี่ยไอ้ปลาที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำเน่าเนี่ยมันอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีน้ำดีอยู่ตรงไหนเนี่ยพอมันเห็นแล้วมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยแกไปเรื่อยเดี๋ยวตายด้วยน้ำแล้วมันเป็นน้ำกรดว่าคือมันไม่เคยรู้มันไม่เคยชินมันก็เลยคนที่มันถูกกดทับอยู่จนท่านเรื่องน้ำมันไม่รู้สึกว่าทำไม่ได้แล้วผมก็ได้แม่บุญศิลปะไทยมาเมื่อเร็วนี้เองที่มันเริ่มทะลุทะลวงได้สมัยก่อนทำได้ไหมครับคอนเซ็ปต์ช่วงนั้นที่ตอบโจทย์ของสถาบันสูงสุดที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นศิลปินระดับคุณทำได้แค่ยืมรูปแบบมาแล้วเป็นคอปปี้โชว์ศิลปินไทยเป็นคอปปี้โชว์เก่งมากเราถึงมีคอปปี้โชว์ที่เยอะแบบนี้นะครับไม่ต่างกับพวกศิลปินนักแสดงนะที่ใครก็ให้ออกงานอะไรก็ต้องออกใช่ไหมไม่สามารถที่จะแสดงเป็นคนมาได้ถ้าศิลปินคนไหนแสดงตัวออกมาก็คุณยืมรูปไม้ศิลปินไม่ถูกจับโฆษณาไว้ว่าไม่รับใช้สังคมทั้งที่สังคมที่ศิลปินเหล่านี้รับใช้อยู่เป็นสังคมที่เป็นน้ำเน่านี่ก็เป็นรีเฟลคชั่นของการที่เท่าที่ดูงานศิลปะแล้วผมว่ามันมีคนจำนวนน้อยที่ไม่ตอบโจทย์แบบนี้แล้วในที่สุดก็คือคุณก็ต้องมีชีวิตของคุณเองนะคุณก็ต้องหาความเชื่อมโยงไปคุยกับชาวโลกภาพของเยื่อคือชาวไทยว่าชาวไทยไม่ได้อยู่ในโลกต่อนะครับอีกกระดับการพูดคุยนิดหนึ่งก็คือถ้าเราจำได้เราที่เราทำการเริ่มต้นจากความบ้าและความไร้สาระที่ถูกส่งเสียออกมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยในหลังสงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองไม่กี่ปีเนี่ยในโลกตะวันตกและโลกตะวันตกความคิดที่มีความสำคัญมากๆคืออินเทนยิบแสบยิบมากๆในโลกตะวันตกคือมีความคิดในสายอัจฉริยะอันที่ภาวะนิยม existentialism จะเอามาที่ที่สำคัญที่สุดสองคนซะก็คือคาถาที่เขาชอบมาพูดกันจนมาไร้สาระก็คือไอ้ความคิดแบบอันที่ภาวะนิยมหรืออัจฉริยะสายนี้เนี่ยส่งเสริมการเสรีภาพไม่เชื่อว่า
ายภาพของเราก็ไม่สามารถที่จะขังเสรีภาพของเราได้แต่อย่างไรก็ตามเสรีภาพของเราต้องความรับผิดชอบหนังสไปเดอร์แมนก็ไม่ใช่อำนาจของความรับผิดชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้วเราคิดว่าถ้าเขามีอำนาจเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วผมคิดว่าในคนที่มีอำนาจในสังคมไทยก็คงคิดแบบเดียวกันว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ก็มีใช้อำนาจมากขึ้นครับเนี่ยอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าแล้วก็ในแนวคิดของชองบอลซาร์และอินทาวิโรเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วในภาพยนตร์เรื่องพันธุ์บ้านในการทำพันธุ์บ้านช่วงเวลาที่วัยหนุ่มสาวคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นก่อนมากๆเลยเขาแสวงหาเสรีภาพในช่วงเวลาที่สังคมไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสรีภาพเท่าไหร่ดังนั้นการอ่านวรรณกรรมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาความไร้สาระใช้ชีวิตแบบพันธุ์บ้านหรือว่าเล่าทุกวันอะไรเงี้ยไม่ทำงานทำการให้ความสำคัญกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือกับว่าทิ้งตักขาตัวเองกับโลกสังคมเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นทางออกในช่วงเวลาที่สังคมไทยเนี่ยมันมีเต็มด้วยข้อจำกัดของการแสดงออกที่สาธารณะนะดังนั้นในความบ้าและความไร้สาระเนี่ยมันก็คือเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยจะคล้องขยึดจินตนาการหรือพรมแดนหรือความมีลมหายใจได้บ้างขณะที่สังคมที่มันเต็มด้วยปัญญาและระเบียบหรือบรรทัดฐานเนี่ยจะเรียกเลยเด็กหรือว่าระเบียบอะไรก็ตามเถอะมันจะการเสรีภาพของเราอีกอันหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยความคิดของชองบอนซาเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นในโลกศิลปะที่เราคุ้นเคยศิลปะท็อปอาร์ตจากนั้นศิลปะท็อปอาร์ตในแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยแอนดี้วอร์ฮอลก็เอาความคิดแบบเนี้ยเอามาใช้ในงานของตัวเองโดยการล้อต่อยวิจารณ์สังคมว่าเราอยู่กับบรรยากาศในการโลกที่มันปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยโลกศิลปะก็ถูกซับเข้าไปอยู่ในส่วนของอยู่ในโลกของการบริโภคโดยไม่รู้ตัวและทำให้ศิลปะเนี่ยมันไม่มีบทบาทที่ทำหน้าที่เช่นเดิมนะที่ออนแล้วก็แทคนิคของแอนดี้วอร์ฮอลก็ดูจริงฉันก็ทำกับสิ่งที่วางทิ้งตามร้านขายของทั่วไปแล้วออกสู่ว่าโปสเตอร์ที่คุณสามารถซื้อได้ทั้งถนนเนี่ยแต่โลกศิลปะมันบ้าขอและไร้สาระขอที่จะตั้งราคาเป็นพันล้านแล้วก็มีผู้สั่งสมนะครับแต่อันนี้โมฮอมเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้อันนี้มันปัญญาออกตักโลกศิลปะเพราะฉะนั้นไอ้ที่โมฮอมเนี่ยมันก็ย้อนสอนเสรีภาพความในการใช้เสรีภาพของศิลปินเนี่ยโดยการตั้งคำถามกลับไปที่โลกศิลปะและสังคมศิลปะที่มันกลายเป็นสังคมการพาณิชย์และการตลาดในสังคมไทยเวลาต่อมาในช่วงศตวรรษที่80ที่เกิดเป็นศิลปะแนวทางนิยมทางนิยมคือศิลปินแห่งชาติหลายๆคนที่เอาระบบสัญลักษณ์ต่างๆของความเป็นไทยเนี่ยมาใช้ในการวิจารณ์ตั้งแผนต่อต้านความตะวันตกก็ดีก็เกิดขึ้นในการจริงที่ในยุโรปพูดถึงกันเนี่ยมันเข้าไปกับลักษณะนิยมศิลปินอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือแดเมนเออร์สปัจจุบันเนี่ยถ้าเราติดตามวงการศิลปะปีที่แล้วแดเมนเออร์สเนี่ยสามารถทำรายได้5-6 หมื่นล้านบาทนั่นคือปีเดียวนะเป็นสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่และทำงานขนาดนั้นแต่จริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นแค่ตัวเลขนะแต่ว่ามีชื่อเสียงมาแล้วสิ่งที่เดินเนื้อสั่งคือสิ่งที่อาจารย์ยุติการพูดมาแล้วคือกิสมันงานกำมันรอปลอมไม่ได้มีความสำเร็จหมายถึงไม่ได้ผ่านทักษะวิธีที่มันหรือวัสดุวิธีการฝึกฝนมันมีความสำเร็จที่เป็นเรื่องกิสเนี่ยทั่วไปของปลอมของเหมือนดอกไม้พลาสติกนะอีกคนคือเจฟฟ์ก็เอาชีวิตตัวเองเอาความสัมพันธ์ของตัวเขากับภรรยามาเปิดเผยที่สาธารณะแล้วก็ทำเป็นกิสคือพลาสติกจะใช้วัสดุเช่นพลาสติกรูปบอลลูนสีสันที่เป็นกิสที่มันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีความคิดของศิลปะแบบเดิมแต่โลกศิลปะเนี่ยกลับปั่นราคาแล้วก็ให้คุณค่านะครับเจฟฟ์คูนเดวิดเลอร์สกายเป็นซูเปอร์สตาร์ในโลกศิลปะสองคนนี้เนี่ยเข้าไปในโลกศิลปะก้าวเข้าไปเพื่อที่จะย้อนคำถามให้สังคมถามว่าศิลปะไร้สาระของไทยและขณะที่สังคมไทยเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องไทยแลนด์ก็ทำเองเนี่ยมันยังมีเส้นแบ่งระหว่างความเป็นมืออาชีพกับความเป็นสมุนสมัครเล่นเพราะฉะนั้นสังคมไทยในด้านนี้ก็คือการปฏิเสธความเป็นกิจหรือความเป็นกรรมลอที่จ่ายต้องจริงดังนั้นคนที่ทำจริงได้คือคนที่มีเป็นมืออาชีพไม่ใ
เกอร์หรือสมัครเล่นดังนั้นสังคมไทยก็ต้องก็ต้องเป็นสังคมที่เป็นอยู่ในสังคมที่มีลักษณะเป็นวัดที่บูชาเซเลบวัดที่บูชาคนดังและการจะเป็นคนดังในสังคมไทยเนี่ยทางที่ก็เป็นคนแล้วว่าต้องผ่านขั้นตอนพิธีกรรมความเป็นแห่งชาติผ่านเวทีประกวดต่างนี่คำถามของผมก็คือเราจะเห็นว่าในโลกตะวันตกเนี่ยในกรณีของแอนดี้วอร์ฮอลล์วันนี้กรณีของเจสันและเดวิดเบอร์เซอร์เขาใช้ศิลปะเป็นย้อนรอยความปัญญาออกในวัยสาวในโลกศิลปะที่มันแต่งงานกับวัตถุเป็นพาณิชย์นิยมทุนนิยมหรือลัทธิการบริโภคในขณะที่สังคมไทยเนี่ยในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงหน้าในสังคมไทยเนี่ยในกรณีเช่นเวทีประกวดต่างๆที่สปอนเซอร์โดยธนาคารยุโรปต่างๆหรือห้างร้านยุโรปต่างๆเนี่ยศิลปินศิลปะไทยมันกลับถูกใช้แล้วเข้าไปถูกขนวกเข้าไปกับวัตถุพาณิชย์นิยมโดยที่ไม่รู้แล้วมันทำให้ไม่เกิดการสะท้อนย้อนคิดว่าเราอยู่ในสังคมแบบการคิดเห็นคือผมก็คือมันก็แบบใช้ความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ผมว่าเป็นศิลปินมันไม่การตัวนะตัวเป็นศิลปินมันไม่พูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าผมว่าความเป็นศิลปินมันยังไม่เป็นผมก็คิดว่าถ้าผมจะคือถ้าจะมองไปข้างหน้าว่าคือไงส่วนนี้จะเป็นสถาบันของตัวผมเองไม่ใช่เป็นแค่เอางี้แหละผมคิดถึงในจุดที่ว่าคือว่าผมเรื่องศิลปะคือหรือการเข้าใจคือความเป็นศิลปินในสังคมไทยมันถูกจัดวางว่าเป็นแค่ตัวกลางของศาสตร์บางอย่างหมายความว่าศิลปินเนี่ยถูกจัดวางแค่เป็น representation ของสาระอะไรนี่ประเด็นก็คือตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็น actor ครับตรงนี้มันต่างมากการที่คุณเป็นได้แค่ภาพตัวแทนของอิชูหรือของสารคดีอย่างที่สังคมนี้เรียกร้องว่าโอเคถึงตอนนี้แล้วเนี่ยของการเป็นเชิญคือแค่คุณเป็นแค่หุ่นที่ไม่ได้เป็นผู้แสดงมันถูกแสดงแต่ว่าคุณถูกแสดงผ่านเพราะว่าไอตัวที่คนที่เป็นแอคเตอร์จริงที่เชิญเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ลึกซึ้งจับใจหรือว่าบางคนที่แบบเป็นแหน่งตัวพูดจาไม่เป็นภาษาเนี่ยนะครับท่านโยมสมการผมรู้ว่าไม่แน่นะปีหน้าจะมีการจัดประกวดงานศิลปะวิทยาบ่ายค่ายเลยชิงรางวัลนะครับตั้งเงินรางวัลนะครับ500,000หรือว่าล้านหนึ่งเลยนะครับให้ศิลปินมาประกวดกันแล้วคุณจะได้เห็นงานเต็มหมดเลยคือแบบฟอร์แมนชาร์ดอินสตาเลชั่นอะไรแบบใหญ่โตเลยมีแน่นอนนะหมายถึงว่ามันจะต้องเต็มที่ก็คือว่ามันจะไม่มีศิลปินที่หรือมีมันก็มีน้อยมากหรือเคยมีเนี่ยมันก็ถูกทำลายไปแล้วก็คือศิลปินที่เป็นแอคเตอร์ในตัวเองที่ฉันมีอิชูของฉันยังไงครับฉันก็จะพูดในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดแล้วก็พูดตามแนวทางของฉันมันมีน้อยมากนะครับแต่นี้คนที่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะอยู่ได้ด้วยนะครับคุณก็จะต้องหาวิธีที่ดีนะที่จะแค่หาทางรอดตัวเองเองแต่ทุกสายก็มีหาวิธีของตัวเองนะหาวิธีของตัวเองแต่ละคนก็ต้องหาวิธีแต่ทีนี้ตรงนี้ที่ผมคิดว่าที่สังคมไทยมันยังไม่ได้สร้างศิลปินให้มันกลายเป็นศิลปะโดยตัวของตัวเองที่มันมีบทบาทที่มันมีหน้าต่อตัวของตัวเองพอที่จะพูดอะไรจากปากของตัวเองได้นะสังคมไทยมันไปถ้าจะพูดถึงคนที่ทำงานที่ไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าไม่ได้เป็นการผลิตซีแล้วแต่ว่าสังคมให้ที่ทางแล้วก็มีที่ทำงานที่พูด
บายใจจะบ้างแต่ว่าผมนี่รู้ว่าศิลปินเนี่ยมันถูกให้ค่าน้อยเกินไปสังคมมันไม่ให้ค่าศิลปินมากขนาดที่จะฟังว่าศิลปินพูดอะไรที่เป็นเพลงเกอร์แต่ทีนี้อีกด้านนึงก็คือตัวศิลปินเองเนี่ยมันก็ทำตัวไม่มีคุณค่าตัวเองนะไม่มีทุนไม่มีอะไรคือทุนมันมีได้แหละไม่ใช่เงินก็ได้แต่ว่าสิ่งที่คือสมองก็ได้คือคุณทั้งสมองไม่มีมันก็มีแต่สกิลแบบว่าสามารถที่จะวาดอะไรก็ได้ในโลกนี้เลยหรือว่าปั้นอะไรก็ได้เหมือนหมดอย่างเงี้ยนะครับปั้นนกให้เหมือนยิ่งกว่านกตัวจริงหรืออะไรเงี้ยทำได้ไหมทำได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหรือถ้าให้โจทย์แบบทำเรื่องอะไรก็ได้ทำเรื่องมันไม่มีโจทย์ของตัวเองไม่มีคำถามมันก็เลยไม่เป็นแอคเตอร์ของตัวเองนะครับที่ผมว่าตรงนี้ในหนังที่ต่างประเทศหรือมันก็ในหนังประเทศไกลได้นะครับคือตรงนี้คือบริบทสังคมด้วยที่ผมว่ามันไม่ได้เราไม่ได้มันอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ว่าการที่โรงเรียนศิลปะแรกๆที่เป็นโรงเรียนศิลปะแรกๆมันก็ไม่ได้สร้างให้คนไปเป็นศิลปินที่ประกาศประกาศการขึ้นพวกเองการนิจูเองแบบว่ามันสร้างให้คนเข้าไปอยู่ในระบบราชการสร้างให้คนไปเป็นช่างในระบบราชการหรือว่าจะใช้ระบบไปแล้วใช้ร่างกายแล้วเสร็จแล้วพอมันมีการประกวดซึ่งก็เป็นการที่ระบบทุนมันก็เข้ามานะครับแล้วทุนไทยนะครับลักษณะของทุนไทยอย่างนี้ก็คือพอมันมีเงินเนี่ยมันก็อยากจะโอเคมีหน้ามีตาก็ผมว่าให้คือกับมาสู่สังคมบ้างสปอนเซอร์พวกนี้นั่นบ้างแต่สิ่งที่มันไม่ทำก็คือว่ามันไม่ให้อิสระใช่ไหมมันไม่ให้อิสระนะครับถ้าคุณดูทุนในประเทศอย่างไอ้ตัวโยต้าฟาร์มใช่ถ้ามันจะให้ทุนบอกว่าให้ทุนศิลปินนะครับวาดรูปล้มตึกหรือนำเสนอเรื่องนั้นเสนอมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไม่มีศิลปินที่ไหนในโลกเราไปทำต้องเป็นศิลปินไทยศิลปินไทยว่าโตโยต้าหรือว่าจะเป็นแบบคือทำอะไรให้แบบคุณลิฟายโตโยต้าเนี่ยนะครับคือมีอินสตอลชั่นเป็นแฮนด์อินสตอลชั่นใหญ่โตนะครับทำตาโตโยต้านะครับมองจากคือดาวเทียมมองมันก็เห็นตาโตโยต้าที่มีลายไทยมีแน่นอนปีไทยมีครับแต่ว่าโลกคือทุนระดับโลกเขาไม่ทำเขาโยนมาจะหาทางทำเสนอโปรเจกต์มาเขามีการประกาศแล้วก็เนี่ยโปรเจกต์นี้นะคือมันไม่ใช่ต้องตอบโจทย์ที่มันแคบหรือตอบโจทย์ที่ทุนต้องการนั้นอย่างเทรนด์ของการประกวดงานศิลปะอะไรมันก็ไปผูกกับอยู่กับไอ้เทรนของรัฐนะเทรนของระบบราชการที่ช่วงนึงช่วงผมยังแบบเด็กเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเทรนหนึ่งที่ทำมากเลยคือการเรียนรู้ศิลปะความเป็นไทยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับความเป็นท้องถิ่นนะครับคือคุณเขียนอะไรก็ได้ถอยไม่ไปทั้งตัวนะหรือว่าเดินขึ้นถึงแก้วแล้วก็มีลายกระหนกนะครับสักคิ้วหนึ่งก็ได้ผมว่าคืออะไรก็ได้มีขนาดวัดอะไรก็ได้ขอเดินขึ้นเขาจะเพียงคือขายได้คือหมายถึงขายเลยในงานสัตว์ในงานของผมนะครับคือทางนึงท่านบอกว่าไอ้คนวาดภาพเนี่ยศิลปินเนี่ยจับทางได้ว่าต้องวาดยืนถือเลยว่าต้องวาดยืนถือเลยว่านี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่งานศิลปะเพราะว่ามันเซ็ตเซ็ตกันมากนะครับศิลปินก็เลยเป็นได้แค่ตัวกลางนะเป็นได้แค่ผู้แสดงนะหรือเป็นแค่บุญเชิญของแอนเตอร์ที่มันกว่าไม่ได้เป็นแอนเตอร์ทุนมันก็ไม่ไกลถึงพอที่จะโยนเงินมาให้สังคมให้ศิลปินให้คนทำงานศิลปะสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรก็ได้เลยจากจุดที่ตัวเองเห็นว่ามันมีนั้น
คุณมีศิลปินที่ถูกเทมาให้มองโลกในมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะฮะแต่ยังจะกลับให้เขามาพูดในเรื่องที่คุณอยากให้พูดอันนี้มันสังคมนี้มันไม่ยังไม่มันยังไม่สร้างศิลปินขึ้นมาเพียงพอขาดที่ออกมาดังๆเลยเพราะความเข้าใจของผมแต่เดิมเนี่ยการทำงานศิลปะหรือการเรียนรู้ศิลปะเนี่ยมันหมายถึงเสรีภาพในทุกตลาดเลยแต่อาจารย์ทุกปีเนี่ยเริ่มจากความคิดเรื่องไร้สาระและความสำคัญมากตอนนี้อาจารย์ติดลากลงมาทำฉายแสดงภาพให้เห็นว่าสังคมศิลปะไทยเนี่ยไม่ได้มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นศิลปินที่มันบอกว่าโอหังอหังกายเหยียบน้ำทะเลจืดทุกวันเนี่ยว่าไม่มีมิติไม่เกี่ยวการเมืองไม่เกี่ยวสังคมเขามีศิลปภาพในที่ในตัวเขาเองในโลกที่เขาทำงานเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่มีเสรีภาพสิแสดงว่าพอมันไม่มีเสรีภาพหมายความว่าจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นคนที่จะก้าวข้ามลิมิตนะแล้วก็นำไปสู่พรมแดนความรู้หรือความเข้าใจหรืออรรถรสในการมองโลกแบบใหม่มันก็จึงไม่เกิดขึ้นที่อาจารย์ลุงปีเรียกว่ามันเป็นสังคมน้ำเน่าล้นลุงปีแปดแบบเดิมภายใต้ดูแลความคิดแบบเดิมศิลปะแบบไทยๆจะมีโพสิชันหรือตำแหน่งอย่างไรบ้างคือเนี่ยผมที่ผมพูดแล้วก็ผมเลยแบบว่าพอพูดวิจารณ์ว่าดูศิลปะไทยแล้วมันก็เป็นอินคือว่าผมดูแล้วมาเบื่อมาผมไม่ได้ดูงานศิลปะมาช่วงเดียวไปดูแล้วไปถึงศิลปะของศิลปินไทยเนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาไม่ช่วยให้เห็นวอลใหม่ดูพยายามเค้นดูทีนี้ผมไม่ชอบงานเลยว่าอย่างนี้ผมเป็นพูดก็คือว่าที่แบบไหนที่ศิลปินมันมีความเป็นเอเจนซี่เป็นแอคเตอร์คือเนี่ยคือแม่โมศิลปะไทยมันไม่เคยอยู่ในคำว่าถูกกดเกียร์อยู่ที่สุดมันก็คิดว่าอันนี้แหละว่าคือศิลปะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในน้ำเน่าที่เน่าขนาดคือมันเน่าพอที่จะเน่าแต่ว่ามันยังไหวได้ก็คิดว่าเฮ้ยมีที่น้ำเน่าเหมือนกันเดี๋ยวพวกมีทุนมาเฮ้ยมีจะกวนเนี่ยครับเดี๋ยวรอสิเดี๋ยวเนี่ยมีแน่ถ้าครบรอบกี่พรรษาอะไรถ้าว่าไปจะมีงานใหญ่แน่นอนรอไปเถอะนี่ไงคือแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันเน่าแง่มากเดี๋ยวผมก็แบบสายออกซิเจนมาแต่คนมันไม่ได้แบบคือแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของผมคือว่าถ้าคุณไปอยู่ในบทการสังคมถ้าข้ามออกไปจากจริงๆที่นี่ก็ทำหนังด้วยเลยผมบอกเลยคือหนังสั้นไทยเนี่ยแบบคือถ้าไปเทียบกับหนังสั้นแบบเทียบได้คือเนี่ยคุณจะเจอของสร้างพม่าเนี่ยโอ้โหจริงจริงแบบนี้เป็นแบบอะไรครับมูฟวี่สเกลที่ยิ่งได้น่าทำมากเพราะว่าทุกคนจากพม่ามาเยอะมากเขาจะมีความหมายหนังสั้นพม่าดูเทียบกันแต่ละครั้งที่ดูเล่นกันสร้างนะเวลาที่หนังสั้นเซอร์วิสเกลคมมากแล้วก็คือประเด็นดีมากแล้วโปรดักชันไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเขาโดนเขาก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ชูนะคือถ้าชูคุณถึงแล้วเล่าได้คือคุณมีเรื่องที่จะพูดคือมันเจ็บคอที่มันจะหาสื่อที่พูดแล้วศิลปะเนี้ยมันเป็นคือศิลปะมันมีข้อได้เปรียบตรงที่มันพูดโดยที่พอพูดแล้วเนี่ยทำให้คนไม่ต้องคิดตามศิลปินก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มันพูดถึงเรื่องเดียวกับที่หนังสือเขียนเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะพูดโดยที่หรือว่างานวิจัยก็ได้ครับมันสามารถที่จะพูดโดยที่ดึงเอาความรู้สึกมาได้ดึงเอาไอ้แง่มุมต่างๆที่มันขมวดอยู่ในงานในอ็อบเจกต์สักอ็อบเจกต์ทีนี้พูดอีกอย่างก็คือสิ่งที่มันทำได้ก็คือว่ามันพูดโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบคือมันอ้อมมันไม่ต้องตรงไปตรงมา
ความเป็นศิลปะอย่างนึงก็คือว่าการที่มันไม่ทื่อมันเป็นภาพที่มันไม่ทื่อมันไม่ตรงไปนะมันอ้อมไปมันก็เลยหลงได้นะดังนั้นในประเทศที่มีการกดทับของสูงเนี่ยงานศิลปะมันถึงได้เติบโตนะครับในยุคที่มีการกดทับมากมันเราถึงได้เห็นงานความงอกเงยของสกุลทางศิลปะหรือไอ้สไตล์หรือวิธีการเสนอครับอย่างในพม่าในเวียดนามทำหนักอาจจะยังไม่ดีนะครับเท่าพม่าเพราะในพม่าผมได้ยินว่ามันเคยมีที่เป็นฟิล์มสกูลที่มันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นประธานหรืออะไรมันก็เลยสืบทอดแต่ในเวียดนามเนี่ยมันจะมีพวกงานเขียนบทคุยหรืองานศิลปะที่มันมีพอฟอร์มแบบฐานมากขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าในการทำงานศิลปะในเวียดนามเป็นอย่างง่ายๆถ้าคุณจะจัดนิทรรศการแบบนี้นะครับในเวียดนามคุณจะต้องวางแผนเป็นปีแล้วโปรเจกต์เนี่ยจะต้องเขียนมาให้เสร็จนะครับแล้วบอกคือคุณต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการที่จะแสดงว่าจะทำอะไรบ้างจะมีงานกี่ชิ้นงานชิ้นไหนชื่ออะไรจะเล่าเรื่องอะไรคือต้องแจกแจงทุกอย่างมีศิลปินกี่คนใครบ้างนะครับทั้งหมดเขาถึงจะยอมให้แสดงนะไม่งั้นคุณไม่ได้แสดงถ้าแสดงแล้วแอบแสดงนะครับเขาก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าเขารู้ขึ้นมาคุณก็อาจจะถูกยกรูปนี้จะขออนุญาตนะไม่ขออนุญาตนะเอาไปไม่ได้นะถ้าแต่ว่าตอนนี้เราไปอยู่คือมันคือกฎทัพที่มันต้องหาวิธีที่เราจะต้องหาช่องทางให้เจอศิลปินที่แบบว่าคนที่เป็นอาร์ตคิวเรเตอร์เนี่ยเขาเด็กๆเลยแบบสำหรับผมก็แบบเขาเด็กมากหรือมันจากที่เขาโตอยู่ขอสู้ในระบบเนี่ยแต่ว่าครูแบบก็ยังแบบครูมากชอบสายมากไม่กลัวไม่อะไรก็เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเวลาที่จะจัดแสดงงานต่างประเทศอยู่ครั้งนึงเขาเอางานของศิลปะและของศิลปินเวียดนามครับไปแสดงในต่างประเทศโอ้จะต้องแบบขออนุญาตทุกคืองานทุกชิ้นเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องดูก่อนนี่คือเซ็นเซอร์ชิ้นของจริงนะครับดังนั้นเขาจะต้องคือแต่เขาอยากจะทำงานศิลปะนะตรงนี้ที่มันทำให้งานศิลปะมีความหรือว่าใครเนี่ยมันไม่มีชูไม่มีการกดทับแถมให้คุณยังเดินตามโจทย์ของสังคมตามโจทย์ของรัฐตามโจทย์นะเกินแค่เนี่ยคุณไปดูก็เห็นคือเอาผ้าไปซุกใต้ผ้าอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยถ้าใช้แล้วก็เจอที่ผ้าไทยด้วยยังไม่ได้ใช้นะครับคือพระเนี่ยคุณไปดูดิงานถ้าไปตลาดพระในกรุงเทพโอ้โหพระมันก็ออกเกิดถนนเต็มไปหมดนะไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าพอคนไปเห็นจริงๆก็ได้แต่คุณท้าทายพระได้จริงแล้วท้าทายศาสนาในกรุงเทพนี่ง่ายกว่าท้าทายบางอย่างที่ทำไม่ได้นะครับแต่โลกเราคือสังคมไทยมันยิ่งแบบตอนนี้มันสร้างรูให้ตัวเองแล้วกำลังแบบเข้าไปหาความเจริญที่อยู่ในรูเราจะต้องรู้นะครับสร้างรูที่แก้ไปจะได้รู้อะไรแบบนั้นคือผมว่ามันแต่ผมมีหวังนะคือหมายถึงผมมีหวังจะคนรู้หวังที่อย่างนี้ผมอยากจะยกเลยว่าคือมันเป็นโอกาสที่คุณเห็นความมันเชิงสำเร็จก็จะต้องท้าทายมันเมคเซนส์มันคุณมองไม่เห็นประชาชนว่ามันมีเพดานอยู่ตรงไหนแต่คือเสรีภาพที่มาของความรับผิดชอบไม่ใช่ความรับผิดชอบในลักษณะที่คือคุณต้องรับผิดชอบกับการที่คุณชาเลนจ์อะไรเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าผลมันจะโดนอะไรกลับแน่นอนแต่ไอเดียของเราก็คือว่าจริงๆมันไม่มีมันพูดไม่ได้หรอกสังคมการพูด
เองคือการก้าวไปของคนคือการผลักไปเรื่อยๆผลักไปเรื่อยๆนะครับผมก็บอกมันมีกฎหมายกฎหมายมันก็มีแล้วสมัยไหนสมัยไหนแล้วนะครับกฎหมายที่เราต้องขยับกฎหมายมันคือเครื่องสะท้อนของการตกลงกับผมว่าเราจะอยู่กันในขอบเขตแค่ไหนถ้าคนบอกว่ากฎหมายไม่แค่นี้แล้วคนในบางคนในสังคมบางกลุ่มบอกว่านี่กฎหมายไม่ใช่ไม่ได้ก็ต้องออกไปนะฮะนั้นผมว่าคือการพูดในความรับผิดชอบในขอบเขตแค่กฎหมายใช่ไม่ได้มันต้องเป็นความรับผิดชอบที่จะสามารถที่จะผลักไปได้เรื่อยๆก็ผมพูดต่อจากการพูดคุยนี้เป็นช่วงสุดท้ายว่าความไร้สาระเนี่ยน่าจะเป็นต่อที่เราจับเสรีภาพเราไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเรากำลังอยู่ในสังคมที่วงการศิลปะเนี่ยทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อในเสรีภาพหรือเป็นเสรีภาพที่มันเป็นภาพลวงตาที่คิดตัวตัวเองมีอาจารย์ยุติก็พูดเลยซ่อนเป็นไงว่าจริงมันไม่มีเลยมันกลับถูกเสรีภาพในการแสดงออกในวงการศิลปะไทยมันกลับถูกครอบงำหรือถูกขับเพื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจพลังทางสูงแล้วก็มีความผันผวนหน้าต่างๆในสังคมไทยดังนั้นสังคมไทยเนี่ยที่บอกว่ามีเสรีภาพทางไม่ต้องพิจารณาที่แบบนั้นพูดต่อนิดหนึ่งว่าศิลปินจำนวนมากทีเดียวในสังคมบ้านเราที่นอกจากจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเสรีภาพหรือถูกขับหรือเสรีภาพตัวเองเนี่ยถูกใช้และมีเส้นนำเสนอภาพของความเป็นอำนาจที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของตัวเองเนี่ยรู้ก็รู้แหละแกทำเป็นไม่รู้ครับคือไอ้ปากว่าตาสนิทไปเรื่อยเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนกลุ่มเดียวกันกลับทำตัวเป็นแอคเตอร์ในการจำกัดเสรีภาพของคนอื่นเสียอีกยกตัวอย่างเช่นเรากลับมาที่กรณีเรื่องไทยแลนด์คอร์ทเลยนี่ไม่ใช่ศิลปะที่ทำไม่ได้ผมโดนลุกมาถึงเรื่องนี้แล้วแต่สมัยเรียนหนังสือส่งวิชาไหนที่ตอนเรียนหนังสือเอฟที่จะทำวิชาอันนี้ไม่ใช่ศิลปะใช่ไหมนะคืออะไรครับภาพอะไรแต่ไม่จำเป็นกูจะเข้าใจหัวอกคนที่มันถูกเอ็กซ์คลูดคือถูกกีดกันออกไปจากความเป็นมาตรฐานหมายถึงสาระประโยชน์อื่นๆการใช้สถานที่การจัดแสดงการขอสปอนเซอร์การได้รับการสนับสนุนนะการเรียนหลายที่ผ่านมาแล้วก็เห็นเลยนะหอศิลป์แห่งหนึ่งลานใจกลางกรุงเทพมันเป็นพื้นที่เปิดสำหรับคนบางกลุ่มขณะเดียวกันมันเป็นพื้นที่ปิดคนอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันถูกปิดจากไหนมันไม่ได้ปิดจากนโยบายหรือจัดการต่อสิทธิ์แต่มันถูกปิดจากความเข้าใจที่คับแคบที่สังคมไทยมีต่อศิลปะดังนั้นในการปิดแบบนี้ก็คือกับกรณีเซ็นเซอร์ชิพในเวียดนามที่จับผู้ถูกนะมันถูกปิดจากใครล่ะก็ถูกปิดจากพวกศิลปินหรือคนที่มีอิทธิพลในวงการศิลปะกันเองนี่แหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือนอกจากไม่มีเสรีภาพแล้วคนเหล่านี้กลับปิดกั้นเสรีภาพของคนอื่นเสียอีกตรงนี้เนี่ยอยากจะโยนไม้ให้กับท่านฟังวันนี้ในช่วงแรกนี้ว่าเราคิดอย่างไรเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนและเราสามารถที่จะขยับสังคมที่เราอาศัยอยู่ได้ไหมหน้ามาพี่เตรียมไว้สี่ห้าคนยันหลบเสาทำไมหลบที่ไหนอะไรครับการเตือนตาเดินทางกันยังเลยแหละ
ดยังไงคิดอะไรกันยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรเรื่องการวาดเส้นเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งว่า
การที่จะทำให้นักศึกษาหรือคนทั่วไปที่ต้องศึกษาศิลปะเนี่ยจะเข้าใจเรื่องการทำงานเส้นมันมีวิธีการมากมายและไอ้คำว่าเส้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นที่มันกำหนดรูปทรงของความเหมือนเช่นเส้นพอร์เทรตหรือเส้นของรูปนิ่งหรืออะไรเงี้ยแต่การทำงานของเส้นเนี่ยทั้งเส้นแสดงออกถึงเสรีภาพและไอ้พื้นที่ด้วยซ้ำมันจะเกิดขึ้นจากการลากโดยตัวเราหรือการลากโดยมือการลากเส้นอื่นๆที่อาจไม่มีมือเราจับอีกสองด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจเส้นของการทำงานในสเปซในพื้นที่อย่างไรในขณะที่ในโรงเรียนศิลปะของเราเนี่ยมันเอาหลักสูตรมาจากเรเนซองส์คือมันเป็นวิธีการเข้าใจเรื่องเส้นด้วยแบบฝึกหัดเพียงแบบเดียวจากสมัยเรเนซองส์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคุณต้องฝึกแบบคนเรียนซ้อมสายวิทยาแล้วคุณฝึกทักษะเหล่านั้นนะเห็นไหมเพื่อที่จะมาทำเส้นขยุกขยุกนี้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณจะฝึกทำไมคุณเห็นภาพไหมในขณะที่ในความคิดทักษะบางประการเส้นสายจะออกแบบภายในเนี่ยมันก้าวข้ามความเป็นเส้นเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ไปแล้วในบางเรื่องในสาระในหลายๆอย่างในการออกแบบเพราะฉะนั้นไอ้หลักสูตรแบบนี้เนี่ยคือผมไม่อยากจะว่ามันก็ปล่อยที่ทำไหนก็ใครเชื่อในแบบไหนก็ทำไปใช่ไหมแต่ว่าในที่อื่นเนี่ยผมก็เชื่อในแบบอื่นนะที่แบบที่ทำแบบอื่นแต่อย่างไรก็ตามเลยก็คือว่ามันกลับกลายเป็นสถาบันศิลปะเป็นกี่สถาบันกลับมีอิทธิพลในการกำหนดว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่างานอย่างที่คุณเป็นแสดงเนี่ยมันกระเลวกระล่ามันสารเลวกันไปที่คุณไปขอทุนสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีจากสำนักศิลปะร่วมสมัยหรือว่าคุณไม่ได้เรียนที่เวทีที่เขาไล่ให้รางวัลเลยแม้คุณก็จะถูกด่าแล้วพวกคุณกรณีนี้ในภายในความทันเลยนะก็เพราะเพดานความคิดเดียวกันกับเรื่องอันรับเข้าภาพนั้นคุณก็รู้อย่างนั้นเส้นเหล่านี้มันเป็นเส้นอะไรคืออย่างที่ผมคิดว่ามันต้องคือคนที่คือความจริงมันมีหลายคือหลายวิธีการของการเป็นศิลปะที่คือเราเริ่มแบบนี้ที่ต้องมีสักหนึ่งสองครับคือนับตั้งแต่วาดเส้นใช่ไหมเขียนแบบเขียนหุ่นนิ่งเขียนพ็อกเกตเขียนฟิกเกอร์แล้วเขียนไปว่ามันก็สอนอย่างนี้แต่ว่าที่อาจารย์บอกถึงความจริงแล้วมันเดินแบบเดินได้ที่ผมไม่ถูกว่าเองมันไม่ได้ถูกทำให้คนเข้าใจว่าคือถ้าคุณเข้าสถาบันนี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณห่วยแต่ว่ามันแปลว่าคุณไม่คิดกับมาตรฐานแบบนี้อะไรเองแต่จริงแล้วมันมีแนวทางแบบอื่นคุณไม่ฟิตอินกับเข้ากันไม่ได้กับขนบของการศึกษาศิลปะคุณมีศิลปะไม่งั้นคือทุกคนถ้าสมมติว่าคนที่เรียนในวงการหรือทำการในการพอแม้เส้นการเต้นรำเลยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณตั้งวงไม่ได้แบบนี้นะคุณไม่สามารถที่จะเรียนแดนซ์ได้ผมใช่แล้วเพราะว่าคนที่เรียนบัลเล่ต์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันวงแบบนี้บัลเล่ต์มันเป็นอะไรใช่ไหมหรือคนที่มันเต้นแบบอื่นที่เป็นเต้นเบรกอะไรเงี้ยมันไม่มีสกิลหรอกมันก็มีสกิลคือผมว่ามันเราเองด้วยที่จะต้องเข้าใจว่าอย่าไปรู้สึกว่าที่เราห่วยใช่ไหมหรือว่าไปจมไอ้ผมตรงนั้นที่เราเข้าไม่ได้นะไม่ใช่เพราะเป็นพวกมันถูกทำให้มันเป็นมาตรฐานทั้งที่มันไม่ได้เป็นมาตรฐานอันนี้สิคือศิลปินไทยจบมาจะสามารถที่จะไปเป็นครูสอนศิลปะในสมัยเรียนสอนได้กับสอนในประเทศไทยได้ไม่อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นศิลปินในมาตรฐาน
ไม่จะทำเพราะมันไม่มีฟอร์แมต
ไอ้ drawing เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดกรอบกรอบในการมองวิธีการฝึกฝนแบบฝึกหัดยกตัวอย่างเอาตัวอย่างชีวิตของเนี่ยผมถูกฝึกมาจากในคอร์เรชออฟไฟล์ที่เรียนจากสิทธิ์แต่วัยรุ่นในเด็กๆน้อยเนี่ยถูกฝึกมาในแบบอยุธยาฝึกแบบเรียนสอบแบบคืออยุธยาฝรั่งกับไทยอ่ะฝึกแบบฝรั่งก็คือเขียน drawing นะเขียนลายลูกน้ำด้วยฝึกมาคือผมเนี่ยที่สูงของรุ่นนึงเนี่ยเรื่องรอเองไม่แม้แต่ไม่มีใครสู้ผมนะแข่งกันขนาดแบบผมเร็วที่สุดผมเร็วไม่มองผมหลับตาทีแต่ก่อนแต่ก็คือฝึกความแน่นก่อนอานาโตมีเนี่ยผมเก่งกว่าหมอจอยกระดูกเส้นเอ็นทุกอย่างชื่อภาษาละตินผมจำได้หมดผมนึกภาพออกนะทำงานในยุคอื่นยังไงก็ไม่ต้องมีผมก็เห็นได้เรื่องยืนได้เนี่ยเกิดจะวัดกันเรื่องยืนได้ยืนยันได้เกี่ยวใหญ่ที่เป็นการมองเห็นของเราในเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวใหญ่มาจากสองคนที่ตายที่ตายในรูปแบบสิ่งจนผมถูกฝึกในเรื่องในคณะบินเราเนี่ยในสมัยยุทธยาเหลือยุทธยาฝรั่งโดยเป็นสองสิบปีขณะเดียวกันเนี่ยผมใช้เวลาสิบปีที่เหมือนกับประมาณว่าเหมือนหักเส้นเอ็นข้อมือตัวเองเพราะไอ้สิ่งที่ผมฝึกมามันทำให้ผมคิดอย่างอื่นไม่ออกจนวันนี้ผมเขียนรอเองไม่ได้ผมลากเส้นมือไม่ตรงลายมือผมก็เลวร้ายอยู่แล้วนะแล้วผมจะต้องไปเรียนวิชาอื่นตอนที่เรียนปริญญาตรีนะผมก็ออกจากโรงเรียนไปเสร็จปีอย่างเรียนทั้งสิ่งก็ไม่จบนะสอบปสทไปเรียนไปการศึกษาที่เรียนนะเสร็จแล้วก็พอเข้ามหาวิทยาลัยรูปที่เต้าจบเป็นแยกโทรไปเองวันที่จะเข้าหาได้เก้าแรกปีหนึ่งผมไม่ได้เรียนศิลปะอย่างเดียวผมเรียนรัฐศาสตร์เรียนปรัชญาเพราะผมคิดว่าศิลปะมันให้คำตอบจากคำถามที่ผมมีแต่ผมก็เห็นว่าศิลปะมีความสำคัญอยู่ในขณะที่ถามว่ามันที่ศิลปะไม่มีฟอร์แมตเพราะอะไรครับอย่างที่บอกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ถูกปฏิเสธตลอดการเรียนนะครับเรียนไปศิลปะเรียนอ้างถึงว่าทุกวิชาของไทยเอฟนี่เห็นผลผมยังได้เอฟเอฟเนี่ยนี่ผลเนี่ยสิ่งเอเอียนปรีเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยผ่านสถานการณ์การถูกปฏิเสธจากความเป็นมาตรฐานบางอย่างของไทยยังล่าสุดเนี่ยขอสิ่งแห่งหนึ่งที่ตั้งกลางใจกรุงเทพเนี่ยตรงกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยบอร์ดบริหารขอสิ่งนั้นบอกว่าผมไม่ใช่สิ่งไม่บอกบริหารเนี่ยบางคนก็เรียนรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีก็รู้ผมปีว่าแข่งเอาแบบเอาแข่งอายุทยาอะไรแข่งทักษะอะไรซ้อมอะไรเนี่ยนะพวกนี้จะจอกนะความเร็วความแม่นยำของผมจะฟื้นฟูเนี่ยเพื่อเทนติ้งเทคนิคอย่างสีน้ำสีพันธุ์อะไรที่เนี่ยโยนมาเลยชาวคุณชาวโป้งปั้นคนร้ายไซส์เข้าคนจริงเลยปั้นมาเป็นเดือนสามสี่โมงปั้นเสร็จหมดแป๊บเดียวความบ้าความแรงไวขณะที่คนเราไม่บอกว่าผมไม่ใช่ศิลปินเพราะว่าในสิ่งที่ผมทำตั้งแต่อดีตจนถึงงานปัจจุบันเนี่ยมันเกินสิ่งที่ผมคิดซึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นศิลปินถูกไหมและตรงนี้ผมถามว่ามันมีข้อแข่งอะไรที่ใช้ตัดสินว่าแบบไหนเป็นงานศิลปะแบบไหนเรียกว่าเป็นศิลปินหรือไม่เป็นที่อดีตผมพูดถึงในอะไรที่อื่นนะฮะเขาคำถามนี้มันจะไม่ถามกันแล้วว่าเป็นศิลปินหรือไม่เป็นศิลปินจะเป็นดีไซเนอร์จะมีแบ็คกราวด์การศึกษาเป็นนักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะอยู่ในเทศกาลอย่างด็อกคิวเมนต้าหรือเป็นอิสเปนดาลิก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ดิษฐ์นั่งอยู่นี่เนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาในโรงเรียนดนตรีคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความสามารถที่จะสร้างเสียงถูกไหมฮะขณะที่ในสังคมไทยเนี่ยมันดูเหมือนจะมีเพดานความคิดแบบนี้อยู่แต่มันไม่มีฟอร์แมตอย่างทั้งสองทั้งสามเป็นมีฟอร์แมตไงฮะเคาะหรือเปล่าเอานักพิสูจน์นักสอนมาอ่านงานวิจัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันมีองค์ประกอบอะไรให้มันเป็นงานวิจัยก่อนแต่งกายแล้วมันจะเห็นชัดไงว่ามันมีฟอร์แมตบางอย่างที่เป็นรูปธรรมในการในที่สังคมไทยมันไม่มีแบบนี้เลยตัดสินตามอำเภอใจเลยและหลักสูตรการสอนในวิชาวิศวะเวลาเกรดดิ้งเวลาการให้เกรดศึกษาก็ไม่มีกรอบคิดทฤษฎีอะไรตัดสินตามความตัวใจตามว่าใครรักใครชอบอะไรนะไม่เคยที่เราถกเถียงว่าหรือพยายามจะทำเข้าใจว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขากำลัง
นำเสนออะไรความคิดของเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่คนอื่นก็ทำเป็นการบ้านในอดีตหรือไม่เรียนเล่นได้อาจารย์ผมบอกนะฮะก็คือภายใต้วิธีคิดกลุ่มสีอะไรเงี้ยอาจารย์ผมเถียงกันเราไม่ได้มีคือก็น่าจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะน่าจะเล็กลงอาจารย์ว่าน่าจะเพิ่มจำนวนคือไม่เป็นฟอร์แมตอะไรถ้าเกิดหักเลยเพราะงั้นก็ไม่รู้ผมว่าสังคมศาสตร์โชคร้ายนะผมว่าโรงเรียนสังคมศาสตร์นี่ร้ายกว่าอันนี้ทางการเราไม่ได้ทำให้ความหวังเราจะจัดตู้ไหมครับมีคำถามไหมครับสักนิดก็ได้นะสักนิดก็ได้พอมีเวลาไม่มีอาจารย์จะถามไม่ครับจะถามเผื่อมีใครสังคมไทยยังมีพื้นที่ให้กับ
ถ้าที่การเมืองใหญ่มันจะไม่บ้าแบบนี้เนี่ยถ้ามันบ้าแบบนี้กระทบแน่หรอกแต่ถ้ามันจะไม่บ้าแบบนี้เราอยู่ที่อยู่เดียวซึ่งควรจะให้ความสำคัญด้วยเพียงแต่ว่าโดยรวมเรายังรู้สึกว่าไอ้คืออาเขาได้นี่ผมยิ่งไม่สนใจมันการหรือว่าตัวมันเองก็ไม่ได้มีพลังพอที่จะสร้างการกระตุ้นทางสังคมบางอย่างคือไม่ใช่ว่าเรียกร้องมันเองแบบเราเริ่มสะท้อนเพราะอะไรอ่ะ
ม่ใช่เพราะว่าเขาคิดด้วยกรอบของความมีสาระเพราะฉะนั้นความไร้สาระนี่มันจะถูกปฏิเสธที่เป็นอย่างเดียวแต่เพราะกลไกต่างๆอื่นๆด้วยการจัดการศิลปะตัวใจสอนอย่างมันมีสองอย่างที่ผมว่ามันคล้ายกันในโลกจักรวาลจักรก็คือว่าอย่างนี้ก็คือไอ้กรอบใหญ่ของสังคมเนี่ยมันสยายปีกเข้าไปในทุกสถาบันทางสังคมแล้วมันเป็นคุ้มหมดเลยว่าคุณตั้งโจทย์แบบนี้ได้คุณตั้งโจทย์แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ถ้าเราจะให้ทำได้แบบนี้แบบนี้ไม่ให้ทำมันอยู่ในพื้นที่แล้วแต่งชุดใหญ่ๆตอนนี้มันมีคนเหล่านี้คนนี่ก็คืออย่างคุณอย่างพวกคุณเรียนสูงกันเลยจบไปคุณจะเจอกับโลกแบบนี้อย่างนึงก็คือว่ามีโจทย์ก็คือทำยังไงให้คนเข้าใจได้ด้วยสิมันน่าเบื่อมากคือคนเนี่ยเราคือไอสถาบันนี้แม่งไม่เคยไปถามเลยว่าคิดแทนมันคิดแทนว่าก็คือมันโง่มันไม่เข้าใจคือมันคือไอผู้บอดอะไรมันโง่มันไม่เข้าใจมันก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้เดี๋ยวคนก็จะไม่เข้าใจคนเขาเห็นโลกมาว่าคุณรู้อะไรบางทีคนอย่างคนรุ่นใหม่มันพร้อมที่จะหรืออยากที่จะเห็นอะไรที่มันโลกบ้านเป็นการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันมีอย่างที่ใครก็มีพวกมูเซียมเลยพอจะจัดแสดงในแต่ละทีเนี่ยมันก็ต้องแบบกังวลปวดที่ทำเรื่องที่คนจะเข้าใจหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันถ่วงมันดูหลังไอ้ความเป็นสถาบันของเราเนี่ยมันไม่มันไม่สถาบันที่เรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันสร้างสรรค์มันก็ยังไม่มันไม่ปล่อยให้เกิดการสร้างสรรค์ในที่นี มีคำถามอีกไหมครับจริงเราสามารถถามได้สักคำถามสองคำถามผมไม่ได้ถามนะเดินไหนพอจะมีคำถามเพิ่มไหมครับโอเคเชิญครับอาจารย์คิดว่าสถาบันนี้เป็นตัวทำลายศิลปะสถาบันในความหมายแค่เลยว่าคิดว่าสถาบันในความหมายของเป็นมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนโรงเรียนสอนศิลปะครับคือจริงๆการแสดงต่อได้ในวงนี้การเรียนสอนแต่ผมคิดว่ามันผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการเรียนทำให้คนสูญเสียนะคือมันมีไอเดียแบบนี้นะที่บอกว่าเข้ามาในระบบนี้แล้วเพื่อจะปลูกฝังให้ไปรู้นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าอันนี้มันง่ายไปคือผมว่าคือผมอันนี้คือดีเฟนต์ตัวเองว่ามีการรวมการศึกษาลงไปด้วยอย่างไรก็ตามการศึกษามันนี่แต่ว่าประเด็นคือมันทำได้หลายแบบทีนี้สิ่งที่เราสู้กันอยู่คือกำลังพูดถึงว่าสิ่งที่ผมเนี่ยเป็นคนสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาสิ่งที่สู้ก็คือว่าสู้ให้มีแนวทางการศึกษาหลายแบบได้สู้ให้ทำยังไงถึงจะมี creativity ที่เกิดไปในกระบวนการของการของการศึกษาได้ไม่ใช่จบมาแล้วมันจะต้องเป็นสอบเดียวหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมที่เราสู้ที่สู้อยู่นั่นผมด้วย
ถาบันศิลปะก็เหมือนกันการสอนศิลปะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมันก็สามารถที่สู้ให้มันเกิดการจัดการการศึกษาให้ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานที่มันสร้างสรรค์หลุดกรอบแล้วก็คิดเร็วมากคืออันนี้มันเป็นหลักคิดของการศึกษาในสมัยนี้แล้วใช่ไหมคือมันต้องมี critical thinking มันต้องมี creativity มี originality writingถ้าคุณไม่มีคือคู่พายคุณก็ไม่สามารถจะมีเป็นที่ได้อะไรเงี้ยนะครับในขณะที่กรอบของซึ่งตรงเนี้ยเป็นอีกอย่างก็คือคือผมก็ยังเห็นอย่างฝั่งคนรุ่นใหม่ด้วยคือว่าจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเลือกไม่ได้ที่จะต้องสู้กันในระบบด้วยสู้กับโครงสร้างสู้กับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่สู้ตรงนั้นเนี่ยมันจะคุกคามลุกขึ้นเรามาตลอดนะครับสิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเจอตอนนี้มันคือการรวมศูนย์อำนาจของการบริหารการศึกษาที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันตีลงเรื่อยๆนะคือถูกจำกัดการคิดถูกจำกัดเนื้อหาการสอนอะไรต่อมีอะไรไม่ถูกควบคุมมอนิเตอร์ตลอดเวลามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันละเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สู้นะถ้าเชื่อว่าการศึกษาในระบบมันสามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกันซึ่งผมเชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีรายละเอียดตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โดยอัตโนมัติที่ทำการศึกษาจะมีส่วนทำลายความสร้างสรรค์เพียงแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปทำการศึกษาที่มันตีเส้นแบบว่าคุณจะต้องเดินแล้วก็ตายไปมากเลยเออในนั้นอาจจะหลายแน่หรือในระบบการศึกษาประเทศไทยที่มันกำลังพัฒนาไปสู่การรวมศูนย์มากๆตรงนี้ที่มันอันตรายเออนี่ก็คือสิ่งที่เราผมได้ในวิธีพูดเนี่ยมันเชื่อมถึงจุดสูงสุดการศึกษาที่ความที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวิชาการในการศิลปะก็มีวิชาการใช่ไหมหรือเป็นการปฏิบัติทางสิ่งที่เราสอนหรืออย่างน้อยสิ่งที่ผมพยายามที่จะสอนทำหน้าที่ของคุณในการผู้สอนเด็กๆเนี่ยก็คือทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านสามความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นั้นมันจะปรากฏหรือรูปที่อะไรมันจะถูกเรียกชื่อว่าเป็นศิลปะหรือไม่เป็นจะเป็นออกแบบหรือเป็นงานเดียวแล้วคุณไม่สนใจแต่คนที่สนใจให้เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาตัวเขาเนี่ยอย่างเป็นเสรีภาพที่สุดความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับเสรีภาพไม่มีเสรีภาพใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จะถูกหรือผิดเนี่ยมันถกเถียงกันทีหลังนะเพราะความคิดสร้างสรรค์ต้องถกเถียงได้เสรีภาพต้องถกเถียงได้แต่ต้องปล่อยให้ทำงานสิ่งก่อนนะดังนั้นเนี่ยถามว่าสถาบันหรือความคิดแบบสถาบันไม่รู้ว่าแค่หรือว่าต่างต่างเนี่ยหลายความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะในผมฝากไว้เป็นคำถามในทางบ้านของผู้ร่วมเสวนาในวันนี้แล้วกันดูง่ายๆถ้าสถาบันใดทำลายศิลปะหมายถึงมันทำลายความคิดสร้างสรรค์แบบทำลายศิลปะไม่ว่าสถาบันนั้นจะมีรูปแบบไหนจะใหญ่หรือจะเล็กอย่างไรก็ตามถ้ามันทำลายศิลปะมันก็ทำลายศิลปะมีคำถามจากท่านอื่นไหมครับเรียกไม่ได้เพราะว่าก็คืออย่าง
ืออย่ามองข้ามไอ้อากาศที่เราหายใจอยู่คืองานสร้างสรรค์ไม่ได้ออกมาจากตัวคนคนเดียวแต่มันอยู่ที่อากาศที่เราหายใจอากาศมันดีหรือเขาคือหรือคุณอยู่ในน้ำแบบไหนคุณรู้ตัวหรือเปล่ามันนี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ผมคิดว่าเราจะคิดว่าโอ้โหเราทำงานอยู่ในตีนถุงแล้วหรือว่าเราคูลแล้วเราสร้างสรรค์ที่มันไม่พอเพราะว่าถึงที่สุดแล้วคุณจะไปเจอกับคุณจะไปเจอกับตกแทนคุณจะไปเจอกับด่างคุณจะไปเจอกับเน่าคุณจะเจอกับอะไรที่วันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าโอเคจริงๆว่ะคือเราบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เคยไปจนคุณอาจจะยังอยู่ในห้องเรียนหรือคุณอาจจะออกไปแล้วห้องเรียนแล้วแต่คุณอยู่บนถนนแต่คุณอาจจะยังเดินไปไม่เจอกำแพงแต่จะขอให้รู้ว่ามันมีตรงนั้นอะไรที่ผมถึงสุดเราไม่ได้ทำจากตัวเองเลยหรือว่าเราทำโดยที่ต้องมีเรื่องถึงว่ามันมีระบบอะไรบางอย่างที่บางทีมันควบคุมอะไรเราหรือเปล่ามันมีแนวโน้มที่จะจัดการเราหรือเปล่ามันจะปิดกั้นเราหรือเปล่าในที่สุดตรงนี้ผมคิดว่าเปิดหูเปิดตาด้วยแล้วก็ต้องสู้กับมันด้วยมันไม่ใช่แค่สู้กับความคิดสร้างสรรค์